بسم الله الرحيم وبه نستعين لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته วันนี้มาอัพเยอะๆเลยนะครับมาอัพจริงๆเนาะนะแล้วก็กินอาหารว่างแล้วใช่ไหมฮะนะอาหารว่างนี่มีอาหารนะนะไม่ใช่พี่ไม่ใช่ว่างๆนะคราวที่แล้วพูดเรื่องอะไรล่ะใช้ตอนไม่เข้าบ้านนะครับวันนี้มาทำตามสัญญานะครับตายแล้วไปไหนไปคูโบไปคูโบโอ้โหไปคูโบเออผมก็เลยพอดีหนังสือเล่มนี้พิมพ์มาสัก 3-4 เที่ยวละนะฮะก็จะเป็นคู่มือวันนี้นะครับถ้าจะซื้อไปอ่านที่บ้านก็ให้กะที่นี่เขาช่วยขายเนาะเอามากับที่สั่งใช้ตอนใช่ไหมสั่งใช้ตอนนะอ่ะตายแล้วไปไหนพี่น้องตามผมมาเรื่อยๆนะครับจะใช้เวลาแบบกระชับกระชับแล้วก็เดี๋ยว1ชั่วโมงเต็มนะฮะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะถามตอบนะครับก่อนอื่นนะฮะเหนืออื่นใดเลยก่อนตายนี่ต้องทำไงก่อนนะครับงงไหมฮะก่อนวิญญาณจะออกจากร่างอ่ะก่อนวิญญาณจะออกจากร่างทำยังไงกระตุกก็ได้อ่ะกระตุกกระดุ้งไปเลยโอ้โหพญาสุเรนซอย21ไม่สิ้นคนดีแล้วนะฮะก่อนตายเนี่ยส่งเสริมให้กล่าวชะฮาดะห์การกล่าวชะฮาดะห์ไม่ใช่เงื่อนไขของการตายนะคำว่าเงื่อนไขเอาใหม่ถามพวกเราใหม่นะก่อนละหมาดฟัรดูเนี่ยก่อนละหมาดฟัรดูมีอะไรครับต้องทำไงก่อนละหมาดฟัรดูต้องทำน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดละหมาดซ้อมไหมไม่ซ้อการกล่าวชะฮาดะห์ไม่ใช่เงื่อนไขเหมือนอาบน้ำละหมาดที่ถ้าไม่มีน้ำละหมาดละหมาดไม่ซอฉะนั้นการกล่าวชะฮาดะห์เนี่ยก็เลยต้องใช้คำว่าส่งเสริมให้กระทำอย่างยิ่งยวดทำไมอ่ะขับรถไปรถชนปั้งได้ทันกล่าวชะฮาดะห์ไหมทันกระเด็นไปแล้วกระเด็นไปแล้วนะทันกล่าวไหมไม่ทันกล่าวอ้าวแล้วตายซ้อมไหมเอาซ้อมไปซ้อมเอาซ้อมแล้วกันนะผมไม่ได้ตั้งใจกระเด็นไปนึกไม่ทันกันนี่ไงกำลังจะบอกว่าเงื่อนไขของการตายเนี่ยนะเงื่อนไขของการอาบน้ำละหมาดของการละหมาดต้องมีน้ำละหมาดถ้าไม่มีน้ำละหมาดละหมาดไม่ซ้อการกล่าวชะฮาดะห์ไม่ใช่เงื่อนไขของการตายเพราะว่าถ้าเป็นเงื่อนไขของการตายเนี่ยทุกครั้งที่มีคนตายแล้วไม่กล่าวชะฮาดะห์ก็แสดงว่ากล่าวตายไม่ซ้อแต่การกล่าวชะฮาดะห์เนี่ยไม่ใช่เงื่อนไขแต่ส่งเสริมให้กล่าวชะฮาดะห์นะถ้ารู้สึกตัวนะทำไมอ่ะนบีสั่งลักกินูเมาตากุมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์พวกท่านทั้งหลายจงสอนลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ให้กับคนใกล้ตายฉะนั้นเวลาเราจะไปเยี่ยมคนป่วยหรือไปเยี่ยมคนที่ใกล้จะตายนี้บังโต๊ะแชร์มะปะใครก็แล้วแต่ที่เราจะเรียกกันนะลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นี่สุนนะห์นบีแบบฉบับของท่านนบีคำกล่าวนี้เนี่ยมันมีผลตรงไหนรู้ไหมมันมีผลตรงว่านบียืนยันบอกว่ามังกานาอาคิรุกะลามิฮีลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ดะคอลันยันนะใครก็ตามที่ประโยคสุดท้ายของเขากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ได้เข้าสวรรค์ถ้าเรารู้สึกตัวนะและกล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยเป็นเหตุให้เราเข้าสวรรค์ทำไมอ่ะถามพวกเราก่อนทำไมติ๊กตอกอย่างน้อยยืนยันว่าอย่างน้อยยืนยันว่าอัลลอฮ์เป็นเจ้าไงใช่ไหมเคยเห็นบางมัยยิดไหมที่บอกว่าบางลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์บางกล่าวไม่ได้มีมัยยิดหนึ่งนะครับพี่น้องเล่าให้ฟังบังลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์
บางกล่าวว่าพุทโธพุทโธเสร็จแล้วพอฝังเสร็จเนี่ยเขาก็งงมากว่าทำไมกล่าวประโยคนี้ทำไมลาอิลาฮะอิลลัลลอฮกล่าวไม่ได้ก็ปรากฏว่าบางคนนี้เนี่ยมาสุเหร่าห้าเวลาแต่ปรากฏว่าหลังจากที่จะออกสุเหร่าแล้วก็ไปขอหวยเบอร์กับหลวงพ่อจิตใจเนี่ยมีแต่ผูกพันกับหลวงพ่อเอาหวยเบอร์มาพวกเรานี่ฟังศาสนาเนี่ยบางคนฟังวันที่หนึ่งกับวันที่สิบหกนะเลขท้ายที่ออกฮะนี่เลยเนี่ยไม่เคยซื้อเออมันเปลืองตังค์เปลืองตังค์อ่ะ30ล้านไม่เอาเหรอก็ไม่ถูกก็ไม่ถูกได้30ล้านแล้วเท่าไหร่ได้30ล้านมาบาทนึงก็ไม่บาทนึงก็ฮารอมมากินเป็นเลือดเป็นเนื้อนบีบอกอันนารูเอาลาบิฮิไฟนรกเหมาะสมสำหรับเนื้อก้อนใดก็ตามที่มันเติบโตจากของฮารอมคนสมัยก่อนเพื่อนผมเล่าให้ฟังไปเล่นทรายที่มัสยิดกลับมาบ้านเสร็จแล้วทรายมันติดอยู่ที่กางเกงโต๊ะบอกไอ้มัดเองกลับไปสุเหร่ามัดถามทำไมโต๊ะเอาทรายไปคืนสุเหร่าทรายวะกัฟเอาเข้าบ้านได้ยังไงทรายติดกระเป๋าเออเห็นไหมนี่คนสมัยก่อนเขาซีเรียสนะครับเพราะว่าของส่วนรวมเอามาเป็นของส่วนตัวไม่ได้ของที่มันฮารอมเอามากินไม่ได้ฉะนั้นต้องระวังยันนบีถึงบอกว่าก่อนใกล้ตายเนี่ยให้เรากล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์อยู่ถ้ารู้สึกตัวหรือคนที่อยู่ข้างๆให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์นะบางคนมูจะแปลว่าอะไรมูจะมูจะนี่แปลว่ากล่าวมูจะนะโต๊ะมูจะนะก่อนตายนะโต๊ะมูจะนะเขาจะพูดว่ามูจะมูจะโต๊ะก็เลยบอกมูจะมูจะโต๊ะไม่ใช่ไอ้มูจานี่มันคือกล่าวอะไรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นเราเนี่ยคนที่จะกล่าวนี้ได้โดยอัตโนมัติเนี่ยคือบุคคลที่รำลึกถึงอัลลอฮ์อยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลาอยู่กับอัลลอฮ์ตลอดเวลามีแฟนผมเล่าให้ฟังไปที่เซเว่นก็ไปหยิบของปรากฏว่ามีผู้หญิงคนหนึ่งเนี่ยแต่งตัวคือไม่ได้คุมพิยาบนะครับเกงก็3ส่วนลูกก็ไปหยิบของในเซเว่นมาให้แม่ให้มะเนี่ยมะก็จะไปจ่ายมะบอกลูกนี่มันไม่ฮาลาลนะไม่มีตาฮาลาลอย่างน้อยความรู้สึกของความเป็นมุสลิมตัวเองอาจจะคุมไม่คุมพิยาบไม่อะไรอ่ะนะแต่สิ่งหนึ่งความรู้สึกถึงความเป็นมุสลิมเนี่ยยังมีอยู่บางคนก็เหมือนกันความรู้สึกเป็นมุสลิมแต่อันนี้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่ซื้อเหล้านั่งกินกับเพื่อนเป็นมุสลิมนะดื่มเหล้ากับเพื่อนที่เป็นต่างศาสนิกเพื่อนต่างศาสนิกก็ไปซื้อไก่มาแล้วก็จะมาเป็นกับแก้มซื้อของนู่นเนี่ยมาเป็นกับแก้มกับแก้มนะครับแล้วก็บางคนนี่บอกเฮ้ยมีหมูหรือเปล่าเหล้าเนี่ยกินเหล้าหนักกว่ากินหมูนะครับทำไมหนักกว่ากินหมูเมาไหมไม่เมานะอะไรโหโต๊ะนี่สุดยอดจริงแสดงว่าเคยกินเหรอเปล่าก็กินเอาเล็กคนทุกก็ว่าอร่อยเออเขาว่าอร่อยเพราะเนื้อกูอร่อยกว่าเนื้อไม่อร่อยแต่นะเนื้อไม่อร่อยหมูนี่กินเมาไหมไม่เมามีใครบ้างกินเนื้อหมูแล้วไปฆ่าคนอื่นไม่มีมีตำรวจคนไหนบอกว่าอ้าวนะขับรถมาให้เป่าเสร็จอ้อกินเนื้อหมูมาใช่ไหมโดนจับมีไหมไม่มีมีแต่แอลกอฮอล์คือเหล้ารู้ไหมว่าถ้าสมมติว่าเมืองไทยใช้กฎหมายอิสลามนะนะครับเมืองไทยฉันมีเนาะวันนี้ดีกว่าเนาะเมืองไทยฉันมีนะสมมติว่าเมืองไทยเนี่ยใช้กฎหมายอิสลามสมมตินะครับใครดื่มเหล้าเคี่ยน80ทีนะครับถ้าใช้กฎหมายอิสลามเนี่ยนี่ถ้าหากว่าใช้กฎหมายอิสลามที่นี่จริงๆเนี่ยสสโดนไปเกือบหมดสภาถูกไม่ถูก80ทีนั้นโดนเครียดไม่รู้ไอ้มัดไอ้ฟัดไอ้หวังไอ้โละที่ไหนก็ตามถ้ากินเหล้าเนี่ยถ้าเป็นใช้กฎหมายอิสลามเครียด80ทีฉะนั้นคนที่ดื่มเหล้าเนี่ยหนักกว่าเนื้อหมูโดยหลักแต่ถามว่าทั้งคู่ฮารอมมั้ยฮารอม
ฉะนั้นคนที่มีจิตใจผูกพันอยู่กับอัลลอฮ์เนี่ยจะกล่าวโดยอัตโนมัติลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มีพี่น้องพวกเราขับรถเสร็จแล้วรถเนี่ยมันก็เข้าไปลงครูใช่ไหมเขาบอกอัลลอฮฺผมพูดแล้วขนลุกอัลลอฮฺอักบัรพูดงี้เลยนะอัลลอฮฺอักบัรนี่ออกมาจากจิตสำนึกว่าตัวเองอาจจะตายแล้วสละอัลฮัมดุลิลลาห์อัลลอฮฺยังไม่ให้ตายนะฉะนั้นจิตใจที่ผูกพันก่อนตายให้กล่าวลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ฉะนั้นเวลาเราอยู่บ้านบิสมิลลาห์อัลฮัมดุลิลลาห์อิลาฮะอิลลัลลอฮ์เนี่ยทำให้เราติดปากก่อนทำกับข้าวให้สามีให้ลูกทานบิสมิลลาห์ก่อนใช่ไหมขณะที่ทำกับข้าวอยู่ก็ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลฮัมดุลิลลาห์ในใจของเรานึกไปแล้วอาหารเราก็จะมีบรารักัตนะประการต่อมาก่อนตายผู้ตายจะต้องไม่ทำชิริกโดยเด็ดขาดเอาใหม่ชิริกรู้จักไหมชิริกหมายถึงเราเนี่ยอิบาดะห์สยู่ต่ออัลลอฮ์ด้วยสยู่ต่อเจ้าอื่นด้วยไปเห็นจอมปลวกมีคนเอาผ้ามาพันเราเขาไปกราบไหว้เราก็ไปไหว้ด้วยเห็นต้นโพต้นใหญ่เขาเอาสายอะไรนะผ้าสีแดงสีเขียวผูกเขาไปไหว้เราไปไหว้ด้วยนี่นับถืออัลลอฮ์ด้วยนับถือต้นไม้ด้วยเป็นชิริกเป็นภาคีมังมาตลายุชริกุบิลายุชริกุบิลลาฮิชัยอะดะกะลันยันนะใครก็ตามที่ตายโดยไม่มีชิริกต่ออัลลอฮ์ไม่มีเลยนะครับดะกะลันยันนะได้เข้าสวรรค์พวกเราที่เป็นมุสลิมเนี่ยในพื้นฐานเดิมได้เข้าสวรรค์นะครับวันกิยามะห์เคยสอนที่นี่แล้วเขาช่างความดีและความชั่วถ้าความดีเรามากบัญชีข้างขวาเราบรรทุกบันทึกนู่นเลยเข้าสวรรค์เลยเดินผ่านซิรอตอนมุสตะกีมนบีบอกว่าสะพานระหว่างทุ่งมาชัดแล้วเดินไปสวรรค์นี่นะครับสะพานซิรอตนี่ครับเล็กกว่าเส้นผมเล็กกว่าเส้นผมแล้วลื่นกว่าน้ำมันลื่นกว่าน้ำมันอันนี้สะพานขนาดเราเดินได้ยังเสียวเลยใช่ไหมอ้าวนั่นเดินไปใครที่เดินได้ความดีหนักมากกว่าความชั่วขอดูอานะพี่น้องเดินมาฟังบรรยายขับรถมาฟังบรรยายนบีบอกว่าเราเนี่ยอยู่ในปีกของมลาอิกะห์แล้วเนี่ยเราอยู่ในปีกของมลาอิกะห์บ้านหลังนี้ก็มีบรารักัตพวกเรามาก็อัลฮัมดุลิลลาห์วะมันมาตะยุชริกุบิลลาฮิชัยอะดะคอลันนารและใครก็ตามที่มีชิริกแล้วก็พาชิริกไปพร้อมกับความตายไม่ได้เข้าสวรรค์เลยนะยาด้วยเด็ดขาดที่จะนับถืออัลลอฮ์ด้วยและนับถือเจ้าอื่นด้วยเป็นคนแล้วนะเหยียบเรือสองแคมโบราณก็ว่าเช้าเป็นมุสลิมเย็นเป็นกาเฟรนะวันดีคืนดีอ่ะไปบวชกับเขาด้วยวันดีคืนดีอ่ะไปเข้าโบสถ์กับเขาด้วยวันดีคืนดีไปทำแบบนี้เนี่ยไม่ได้นะอย่าพาชีริกพาตายนะครับข้อที่3ให้กล่าวสิ่งดีๆขณะไปเยี่ยมผู้ตายอันนี้พวกเราเนี่ยยังไม่ตายไปเยี่ยมผู้ตายเนี่ยให้กล่าวสิ่งดีๆอิซาฮาดอร์ตุมมารีดอเอาอวินไมยิตะเมื่อคนหนึ่งคนใดในหมู่พวกท่านไม่สบายหรือเสียชีวิตเราเนี่ยไปเยี่ยมคนป่วยเนี่ยพูดแต่สิ่งที่ดีไปเยี่ยมคนตายฟากูลูคอยรอนนบีบอกว่าให้พูดแต่สิ่งที่ดีทำไมอ่ะฟาอินนัลมาลาอิกะตะยูอัมมินูนาอาลามาตะกูลูนเพราะมาลาอิกะจะกล่าวอามีนในสิ่งที่เราพูดโอ้โหนี่นะแข็งแรงนะหลังนั้นเดี๋ยวก็กลับบ้านแล้วมาลาอิกะห์กล่าวอามีนแต่เราไม่ได้ยินทั้งที่รู้ว่าเขาอาจจะแยกก็ได้นะแต่พวกเรานี่เป็นคนซื่อเราอยู่บางซื่อนะพอไปเยี่ยมคนป่วยนี้เมื่อ3วันที่แล้วแบบนี้เลยนี่แบบเนี้ยสภาพแบบนี้เลยเนี่ยฝังไปละโอ้โหนี่ใจฝ่อมั้ย เออไปพูดดีๆหน่อยให้กำลังใจไม่ใช่โอ้โหเอาแหละอายัดเนี่ยเป็นของอัลลอฮ์แต่กำลังใจต้องมีนะครับฉะนั้นไปเยี่ยมมายิดต้องพูดแต่สิ่งที่ดีโอ้มายิดใบนี้เขาดีนะนี่ถ้าหากว่าเขาเนี่ย อยู่ต่อไปเนี่ยสังคมเราก็จะดีขึ้นนะเพราะเขาเป็นคนดีอันนี้พูดแต่สิ่งที่ดีประการต่อมา
มีซุนนะห์ให้ปิดเปลือกตาผู้ตายตาเนี่ยเวลาตายมันจะถ้ามายึดใดลืมเนี่ยมีซุนนะห์ให้ปิดนะดะกอลารอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอะลาอับีซะลามะท่านนบีเดินไปหาท่านไปเยี่ยมมายิดท่านคืออบูซะลามะฟากอดะชะกอบะซอรุฮูตาเนี่ยเปิดฟาอะกอมะดอฮูนบีก็ไปปิดตาเอามือเนี่ยไปปิดตาซุมมะกอลาแล้วนบีก็กล่าวว่าอินนะรูฮาอิซากอบิดอตะบีอะฮุนบะซอรุแล้วนบีก็บอกว่าไม่ยึดใดก็ตามที่เสียชีวิตวิญญาณเขาออกไปทางไหนตาจะมองไปทางนั้นมองวิญญาณก็จะออกไปทางนี้มองไปทางนี้วิญญาณก็จะไปทางนี้ไม่ยึดเปลือกตามองไปทางไหนตาหมายว่าลูกตามองไปทางไหนวิญญาณออกทางนั้นฉะนั้นนบีก็เลยบอกว่าให้ปิดเพราะอะไรรู้ไหมมันศพเนี่ยไปเยี่ยมลืมตาเนี่ยตกใจไหมโอ้โหตกใจนะนั้นไม่ยึดให้สภาพเหมือนนอนอย่าให้ตกใจนะครับเข้าใจนะประการต่อมาเครื่องหมายของผู้ตายที่บ่งบอกว่าผู้ตายเป็นผู้ศรัทธาเวลาพี่น้องไปเจอไม่ยึดใดก็ตามก่อนที่เสียชีวิตพี่น้องนั่งอยู่ด้วยพอเขาเสียชีวิตปั๊บเนี่ยให้ดูไว้พี่น้องไม่ต้องพูดอะไรดูเฉยๆถ้าเป็นไม่ยึดที่มีสิ่งต่อไปนี้พูดได้ไหมพูดได้แต่ถ้าไม่มีไม่ต้องพูดเพราะเหตุการณ์นี้เป็นเหตุการณ์ที่นบีบอกว่าเป็นสัญญาณหนึ่งที่เป็นมายิดที่ดีติ๊กตอกติ๊กตอกไหนล่ะอัลมุมินุยามูตุบิอารอกิลญานีนนะครับนบีบอกว่าผู้ศรัทธาเนี่ยเวลาตายเนี่ยจะมีเหงื่อเกาะที่หน้าผากมีเหงื่อเกาะที่หน้าผากฉะนั้นพี่น้องไปบอกนี้บางโต๊ะแชร์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มายิดก็กล่าวลาอิลลัลลอฮ์ก็เสียชีวิตแล้วก็มีเหงื่อที่หน้าผากบอกได้เลยว่านี่คือมายิดที่ดีเพราะนบีบอกไว้ว่าเหงื่อออกที่หน้าผากเนี่ยคือมุมินผู้ศรัทธาเข้าใจนะประการต่อมาส่งเสริมให้ขอดุอาขณะเยี่ยมผู้ตายท่องได้ไหมพี่น้องท่องไม่ได้พี่น้องก็เอาหนังสือขึ้นมาอ่านหรือว่าไม่เอาหนังสือไปก็เอาความหมายก็ได้อ่ะเดี๋ยวผมอ่านให้ฟังอัลลอฮุมะฮุฟิรโออัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษลี่ชื่ออะไรอ่ะชื่ออุมัรอัลลอฮุมะฟิรลีอุมัรขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่ท่านอุมัรวารฟะดารยาตาฮูฟินมะดียีนและขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจงยกตำแหน่งของเขาในหมู่ผู้ที่ได้รับทางนำโอ้โหพี่น้องนี่ดูอาที่ดีมากนะครับเราไปเปิดผ้าดูมายิดบางคนก็แบบขยับปากเนี่ยเขาอ่านดูอาบทนี้อัลลอฮุมะฟิรลิอุมัรลิสุไลมานก็ว่าไปใครมายิดชื่ออะไรก็เอ่ยชื่อไปวารฟะดารยาตาฮูฟินมะฮดียีนขอพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาให้มัยยิดนี้เนี่ยอยู่ที่ไหนครับอยู่ในหมู่ในกลุ่มเดียวกับผู้ที่รับทางนำโอ้โหวิญญาณหลังจากฝังแล้วถ้าอัลลอฮ์รับดุอาพวกเรานี่แหละเขาจะอยู่ในหมู่ผู้ที่ได้รับทางนำไม่ใช่ไปเยี่ยมเปิดหน้าดูเฉยๆนะครับขอดุอาให้มัยยิดด้วยวะคลุฟฮุฟีอากิบิฮีฟินกอบีรีนและขอพระองค์ทรงโปรดดูแลอุปการะครอบครัวลูกหลานของเขาที่เหลืออยู่ตลอดไปโห ไม่ใช่ขอให้กับมัยยิตอย่างเดียวขอให้ใครครับให้กับบุคคลที่เป็นลูกเป็นหลานอยู่หลังจากนี้ให้เขาได้สืบสานเจตนารมณ์ที่ดีๆของมัยยิตวักฟิรละนาขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่ฉันวาลาฮูแล้วก็ให้มายิดนี้ยารอบบันอาลามีนโอภาผู้บานแห่งสากลโลกวัฟซะลาฮูฟีกอบริฮีนี่ที่เราอยากได้มายิดนี้นบีให้ขอว่าวัฟซะลาฮูฟีกอบริฮีขอให้กุโบสถ์ของเขากว้างเดี๋ยวเราจะเรียนต่อไปเนี่ยคนที่ตอบคำถามของมุมกัสนาเกตได้เนี่ยกุโบสถ์จะกว้าง72ยาว72ฮะดีษซอฮีฮะอันนี้พูดไว้ก่อน
ว่าอันนี้สมมติว่าศอกเรานะบ้านเนี่ยกี่ศอกเนี่ยเนี่ยศอกเราเนี่ย1 2เนี่ยไปเรื่อยไปเนี่ย72เนี่ยยาวขนาดไหนคฤหาสน์ดีๆนี่เองเดี๋ยวจะถึงเรื่องค่อยคุยวะนาวิรลาหูฟีฮิและขออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาทรงทำให้กุโบตของเขาขอให้แล้วเสร็จฮะไม่คีย์ผมไม่โดนอะไรฮัลโหลหนึ่งฮัลโหลหนึ่งหนึ่งหนึ่งสมิลาสมิลาสมิลาหนึ่งสองสามครับโอ้ยบุคลิกไม่มาแย่เลยเนี่ยนี่ก็มาจากอันฮัมนะครับมาบันทึกเอาไปเผยแพร่ต่อนะครับฉะนั้นผู้จัดงานผู้จัดงานผู้จัดงานไม่ดังแล้วพออยู่ที่นี่นะเดี๋ยวผมจะได้จับไปเอานะเข้าใจนะนี่อันนี้ก่อนตายนะก่อนจะตายมีมารยาทแบบนี้นะอ่ะเวลาไปเยี่ยมมัยยิดก็ขอดุอาให้มัยยิดถ้าจำอะไรไม่ได้เลยที่อ่านมานี้นะยกหนังสือขึ้นมาอ่านก็ได้หรือขอแค่นี้พออัลลอฮุมะฟิรละฮูได้ใช่ไหมอัลลอฮุมะฟิรละฮูขออัลลอฮ์ทรงอภัยโทษให้แก่มัยยิตนี้ด้วยเถิดขอสักสามครั้งอย่างน้อยนะครับอัลลอฮุมะฟิรละฮูอัลลอฮุมะฟิรละฮูอัลลอฮุมะฟิรละฮูแล้วก็ปิดแล้วก็ไปเยี่ยมญาติผู้ตายขอแค่นี้พอโอ้อัลลอฮ์ขออภัยโทษให้แก่มัยยิตนี้เถิดแต่ถ้าพี่น้องได้ภาษาไทยภาษาอาหรับไม่ได้พี่น้องได้ภาษาไทยในความหมายนะโอ้อัลลอฮ์ขอพระองค์ทรงอภัยโทษให้แก่มัยยิตนี้ด้วยเถิดขอพระองค์ทรงยกเขาไปอยู่ตำแหน่งของผู้ที่รับทางนำขอให้อัลลอฮ์ดูแลลูกหลานเขาหลังจากนี้ขออัลลอฮ์ให้อภัยโทษให้แก่ฉันแล้วก็มัยยิตผู้นี้โอ้พระผู้เป็นแห่งสากลโลกขอให้กุโบตเขากว้างและขอให้กุโบตเขามีรัศมีด้วยเถิดแค่นี้นะถ้าภาษาอาหรับไม่ได้นะครับแต่ถ้าจะไปท่องก็ท่องจากหนังสือก็ได้นะครับเสร็จแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็พาตายเนี่ยคนตายเนี่ยต้องทำยังไงครับมีกี่ประการครับก่อนทำให้คนตายเนี่ยตายแล้วทำไงต่อคนเป็นทำกี่ประการติ๊กต็อกฮะสี่พยาสุเรนไม่สิ้นคนดีละสี่มีอะไรบ้างที่เรียนฟัดดูอินจำไม่ได้สี่ประการถูกแล้วคนตายตายปุ๊บต้องทำอะไรเนี่ยสี่ประการวาญิบคนเป็นต้องทำให้คนตายหนึ่งอาบน้ำมาละสองกาฟันสามละมาสี่ฝังดังนั้นเราก็อาบน้ำแล้วก็กาฟันน้ำมาดสามประการเนี่ยไว้ถ้าอยากรู้ค่อยเรียนวันหลังเนาะวันนี้เราเรียนว่าตายแล้วไปไหนเนาะเสร็จแล้วเอาไปฝังแบกไปฝังอินนัลอับดัลมุมินะอิซากานะฟินกิตออินมินัดดุนยาแท้จริงเบาผู้ศรัทธาก็คือพวกเราเนี่ยเวลาวิญญาณออกจากร่างเนี่ยเขาจะออกจากโลกดุนยาเนี่ยไปสู่อะไรครับมินัดดุนยาไปสู่อาคิเราะห์นี่นะครับนาซาลาอิไลฮินมาลาอิกาตุนมินัสสามามาลัยกะเนี่ยจะลงมาอันนี้เนี่ยนบีเล่าเหตุการณ์ตั้งแต่วิญญาณกำลังจะออกจากร่างเดี๋ยวจะมีคำตอบเลยว่าตายแล้วไปไหนนี่ตายแล้วนะกำลังจะพอเสร็จแล้วผู้นี้กำลังจะตายเสร็จมาลัยกะเนี่ยลงมาอย่างฟากฟ้าบีดุนวูยูฮิกะอันนาวูยูฮะฮุมุชัมซุมาอาฮุมปรากฏว่าหน้าของมาลัยกานี่นะครับใบหน้าของมาลัยกานี่นะครับสดใสประหนึ่งว่าพวกเขาเนี่ยคล้ายกับดวงอาทิตย์โอ้โหเจอแบบนี้นี่นะเป็นไงอยากตายเนาะ
ก่อนวิญญาณจะออกจากร่างเนี่ยมาเลกาต้องมารับวิญญาณไงพอมาเลกามายังฟากฟ้าเนี่ยก็จะมารับวิญญาณเนี่ยใบหน้าของมาเลกานี่คนที่เป็นมุมินนะผู้ศรัทธานะใบหน้าเนี่ยจะยิ้มจะขาวแล้วก็สว่างเสมือนดวงอาทิตย์นะครับประหนึ่งใบหน้าของพวกเขาเนี่ยประหนึ่งดวงอาทิตย์พวกเขามาพร้อมกับอะไรครับกาอันนะกาฟานุนมินอากฟานินยันนะมาพร้อมกับกาฝันจากสวรรค์วะฮานูตุนมินฮานูตินยันนะและเครื่องอาบน้ำศพที่มาจากสวนสวรรค์ยังไงต่อฮัตตายาจลีซูมินฮูมัดดัลบาซอรีมาเสร็จก็มานั่งนั่งประชิดระยะสายตากับผู้ตายโอ้ยพูดแล้วขนลุกเลยทำเล่นไปเนาะก่อนวิญญาณจะออกจากร่างคนที่เป็นมุสลิมนะย้ำว่าผู้ศรัทธานะคนไม่ละหมาดบ้างทิ้งบ้างไม่เอาอะไรบ้างกินแต่ของฮารอมนี่ระวังอีกกลุ่มหนึ่งนะอันนี้ผู้ศรัทธานะมุมินนะนบีบอกนะเสร็จแล้วมาลาอิกะฮ์เนี่ยเอากะฟันมาด้วยเอาเครื่องอาบน้ำจากสวรรค์มาใบหน้าเนี่ยขาวสว่างเหมือนกับดวงเหนือกับดวงอาทิตย์มานั่งประชิดระยะสายตานะครับระยะสายตามัดดอนบาซอดเนี่ยระยะสายตาซุมมายายิอุมาลากุนเมาอะไลฮิอัสสลามุเสร็จแล้วเนี่ยมาลาอิกะฮ์ตุนเมามาลาอิกะฮ์ตุนเมาก็คือมาลาอิกะฮ์ที่เก็บวิญญาณของคนดีเนี่ยจะมาบอกว่าอัสสลามุอะลัยกุมมาให้สลามฮัตตายัจลิซาอินดะรอซีจนกระทั่งมานั่งตรงไหนครับจนกระทั่งมานั่งตรงเหนือศีรษะของเขามาลาอิกะฮ์ก็มานั่งเหนือศีรษะของเขาฟะยะกูลุอัยยะตุฮันนัฟซุนนัฟซุตตอยยิบะห์พอมานั่งตรงศีรษะของมายิดแล้วก็กล่าวกับนี่วิญญาณยังไม่ออกนะนึกภาพนะว่าคนหนึ่งกำลังใกล้จะเสียชีวิตแล้วมาลาอิกะฮ์เนี่ยมาแล้วนั่งอยู่ประชิดสายตาแล้วนั่งอยู่ตรงศีรษะมาให้สลามนั่งอยู่ตรงศีรษะแล้วก็บอกกับมายิดผู้นี้ว่าอัยยะตุฮันนับซุนมุตนับซุตตอยยิบะห์โอ้ดวงวิญญาณที่ดีเอ๋ยอุคลุยีอิลามักฟิรติมินัลลอฮ์วะริดวานขอให้ท่านจงออกจากร่างของท่านมายังการอภัยโทษจากอัลลอฮ์นะจากอัลลอฮ์อภัยโทษจากความพึงพอใจณที่อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวิญญาณที่ดีอัสสลามุอะลัยกุมโอ้วิญญาณที่ดีเอ๋ยออกจากร่างกายได้แล้วพูดด้วยความนุ่มนวลพูดด้วยความพี่นอกพี่เทากอละฟาตักรุยุตาซีลุกามาตาซีลุกอตรตุมินฟิสสมะมินฟิสสิกอแล้ววิญญาณก็ไหลลื่นออกมาประหนึ่งหยดน้ำที่ไหลออกมาจากถุงน้ำแสดงว่าไปสบายไหมฉะนั้นคนที่เป็นมุมินเนี่ยเวลาเสียชีวิตเนี่ยเป็นเสียชีวิตที่มีความสุขคิดดูว่ามาลาอิกะฮ์เนี่ยมาให้สลามนะครับพอมาลาอิกะฮ์มาให้สลามนี่แล้วก็พูดยังโอ้ดวงวิญญาณเอ๋ยโอ้ดวงวิญญาณที่ดีเอ๋ยออกมาได้แล้วมาสู่ความพึงพอพระทัยความรีดอความพอพระทัยของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วแล้ววิญญาณก็ไหลลื่นเหมือนจากน้ำเนี่ยเวลาเราเทน้ำออกจากเหยือกน้ำไหลแบบนั้นนิ่มนวลอะฟายาคุสุฮาอิซาอากอซาฮาลัมยาดาอูฮาซียาดิฮีตรกอตาไอนินโอ้โหเสร็จแล้วมาลาอิกะฮ์ที่เก็บวิญญาณเขาไปเนี่ยนะครับถ้าว่ามาลาอิกะฮ์ที่ยังไม่เก็บวิญญาณของเขาทันทีนะมาลาอิกะฮ์นี่ยังไม่เก็บวิญญาณทันทีทั้งนี้เพื่อให้มาลาอิกะฮ์ที่มาอยู่ก่อนหน้านี้เนี่ยที่อะไรครับที่เอาห่อกระฝันมาเอาน้ำอะไรนะเครื่องที่อาบน้ำมายิดมาจากนั้นร่างกายของเขาก็ถูกอาบน้ำกะอัตยาบินนาฟาติมิสกินวูยิดัตอลาวะยะฮินอัรใส่ปะพรมน้ำหอมให้กับมายิดผู้นี้
หอมยิ่งกว่าสิ่งที่หอมที่สุดบนโลกดุนยานี้กลิ่นชะมดเชียงที่ว่าหอมมายิบนี้หอมมากกว่าแล้วพี่น้องจำประโยคนี้ให้ดีนะเพราะว่ากลิ่นเนี่ยมันจะมีผลต่อการที่จะพามายิบไปยังฟากฟ้าที่บอกว่าตายแล้วไปไหนเนี่ยหน้าตายไหมแบบนี้เนาะอามันเยอะๆนะพวกเรานะประการต่อมาแล้วถ้าหากว่ามายิดเป็นมายิดที่ไม่ดีเป็นมายิดหนึ่งมายิดเป็นกาเฟตก็ดีหรือมายิดที่มีแต่ความไม่ดีอ่ะเป็นมุสลิมแบบสัมมโนครัวละหมาดปีละสองเวลาอีดเล็กกับอีดใหญ่วันหนึ่งเขาละหมาดห้าเวลานี่ละหมาดเฉพาะอีดเล็กอีดใหญ่ว่าอินนัลอับดัลกาฟิรออิซากานะซิงกิตออีมินัดดุนยาวะอิกบาลีมินัลอาคิเราะห์มัยยิดที่เป็นกาเฟตผู้ปฏิเสธหรือมัยยิดที่ไม่ดีเวลาเขาวิญญาณจะออกจากร่างกายของเขาไปจากดุนยาไปสู่อาคิเราะห์เนี่ยนาซะละอะลัยฮิมินัสสะมาอ์มะลาอิกะฮ์ซูฮุนวุยูฮิมาฮุมมุซูฮุฟะยัจลิซูนะมินฮุมัดัลบะศรมาลาอิกะห์นี่นะครับใบหน้านี่หมองค้ำต่างกับตะกี้นะใบหน้านี่หมองค้ำพวกเขามาพร้อมกับกาฟันที่มันแบบจะแปลว่าไงมันมาจากขนที่ทำมาจากผ้าที่ทำมาจากขนนะครับที่ใช้ทรมานร่างกายผ้ากาฟันที่มีขนน่ะที่ไว้ทรมานร่างกายฟะยัจลิซูนะแล้วก็มานั่งประชิดหน้าซุมมายะยิลมะลาคุลเมานี่มาลาอิกะห์ท่านหนึ่งนะเอาผ้ากฟันมานะแต่ว่ามีหนามเต็มผ้าเลยใบหน้าหมองค้ำมาประชิดหน้าเลยคือมายิบก่อนตายเนี่ยรู้แล้วว่าตัวเองจะโดนอะไรเสร็จแล้วมาลาคุลเมามาลาอิกะห์อีกท่านหนึ่งที่มาเอาวิญญาณเนี่ยฮัตตายาจิลิซาอินนารอซีมานั่งตรงศีรษะของเขาฟายากูลุแล้วก็กล่าวว่าไอยาตุฮันนาฟซุลคอบีซะโอ้วิญญาณที่ชั่วเอ๋ยโอ้โหดูต่อนะโอครุยีอีลาซาคอตินมินัลลอวะกอดอบินเจ้าจงออกจากร่างกายของเจ้าไปสู่ความโกรธกริ้วของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้แล้วเสร็จแล้วฟาตุฟาริกูฟิยาซาดีฮีฟายันตาซิอุฮากามายุนตาซาอุสซาฟูฮูมินัสซูฟินมาบลูลีเสร็จแล้วเนี่ยวิญญาณก็ออกจากร่างกายออกประหนึ่งว่าเหล็กเนี่ยที่มันเสียบอยู่ในขนสัตว์ที่เปียกแล้วก็ดึงออกมาเหล็กที่มันเสียบอยู่ในขนสัตว์ที่เปียกคือขนสัตว์ที่มันเปียกเนี่ยมันจะไปรัดตัวเหล็กนะแล้วเวลาดึงออกมาเนี่ยมันจะดึงยากฉะนั้นสัตว์จะทรมานถ้าเป็นมนุษย์ไม่ต้องถามดึงออกมาเรียกว่าแบบโหยหวนเลยแหละครับฟาอิซาอาคอซาฮาลัมยะดอูฮาฟียะดิฮีตัรฟะตะไอนินฮัตตายะจอาลูฮาเหมือนกันตะกี้นี่เลยดวงวิญญาณเนี่ยออกมาแล้วนี่นะครับมาลาอิกะห์ที่เอาผ้ามัยยิดมาเนี่ยกะผ้ามัยยิดผ้ากะฟันนะที่มีหนามมาห่อกะฟันนบีบอกว่ากะอันตานิริฮิยีฟาตินวูจิดัตอาลาวะจฮินอาร์ดีนบีบอกว่าส่งกลิ่นเหม็นซากมัยยิดเนี่ยส่งกลิ่นเหม็นเนี่ยเหม็นมากเหม็นที่สุดที่โลกดุนยามีสิ่งที่เหม็นเชิญครับสลามโอ้โหนี่แฟนพันธุ์แท้จริงๆนะฮะเนี่ยนี่แท้จริงๆเลยนะอัลฮัมดุลิลลาห์ครับมีเก้าอี้เหลืออยู่นะเก้าอี้นะข้างหน้านี้มีใครนั่งไหมฮะข้างหน้านี้ก็หนึ่งตัวนะฮะนี่ก็มีหนึ่งตัวนะข้างหน้านี้ก็ตัวนะ
ผู้หญิงก็นั่งได้ครับดูนี่ครับที่นี่เนี่ยที่จอดรถนี่ลำบากมากใช่ไหมที่จอดรถเนี่ยแต่ก็ไม่เป็นไรนะอบอุ่นนะเบียดเบียดกันบ้างนะที่จอดรถก็เบียดเบียดกันอ่ะดูต่อพอมายึดที่กระถูกกระชากวิญญาณมาจากมายึดที่ชั่วไม่ดีมาลายกาก็เอาผ้ากระฝันที่มีหนามแล้วก็เหม็นที่สุดเท่าที่เหม็นมากกว่าสิ่งที่บนโลกดุนยาเนี่ยเหม็นอ่ะพี่น้องลองเดาว่าอะไรที่เหม็นที่สุดบนโลกดุนยาอ้าวเดาหือเดาฮะอะไรเหม็นสุดบนโลกดุนยารู้ไหมฝรั่งเขาก็ไปวิจัยมาแล้วสิ่งที่เหม็นที่สุดบนโลกดุนยานี่คือศพของมนุษย์ศพของมนุษย์เพราะว่ามนุษย์กินทุกอย่างไงวัวเนี่ยมันกินหญ้าอย่างเดียวนะเวลามันตายมันก็เหม็นระดับหนึ่งแต่ถ้ามนุษย์เนี่ยตายแล้วก็ไม่ไปฝังนะโอ้โหเหม็นที่สุดในโลกเลยครับมนุษย์นะเพราะกินทุกอย่างนะบางคนกินแม้กระทั่งทรายอิฐปูนนะสัตว์ป่าเขาภูเขาต้นไม้กินหมดเราผ่านตรงนี้ดีกว่านะครับอ่ะวิญญาณออกจากร่างทางไหนตะกี้บอกไปแล้วว่าวิญญาณออกทางไหนครับตาตามองไปไหนก็ออกทางนั้นแล้วมายิดที่ดีมันมายิดเนี่ยมานั่งตรงไหนนั่งศีรษะหรือศีรษะฉะนั้นเวลามองเนี่ยวิญญาณก็จะไปทางนี้นะครับส่วนใหญ่เลยนี่เลยมองขึ้นข้างบนดาคอลาลอซูลุลลอฮิศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมท่านรอซูลเนี่ยไปหาท่านอบูซะลามะอบูซะลามะเนี่ยชะกอบะซอลูฮูตาเนี่ยเปิดฟาอากะมะดะฮูนบีก็เอามือเนี่ยไปปิดซุมมะกอลาแล้วก็กล่าวว่าอินนารูฮาอิซากูบิดะตาบีอาคุณบาซอรุแท้ที่จริงแล้ววิญญาณออกทางไหนดวงตาจะมองไปทางนั้นฉะนั้นเวลาพี่น้องไปเยี่ยมคนป่วยนี่ไปเยี่ยมมายิดนะฮะมายิดเนี่ยที่เสียชีวิตหรือว่าก่อนที่เขาจะไปเนี่ยนะฮะออกจากโลกดุนยาไปเนี่ยตาเขาจะเหลือไปเนี่ยก็จะวิญญาณก็จะไปทางนั้นเสร็จแล้วพอวิญญาณออกจากร่างไปเรียบร้อยเสร็จแล้วปั๊บพี่น้องวิญญาณที่ดีตัวหอมมีมาลิกามาห่อกระฝันอย่างหอมวิญญาณที่ไม่ดีมาลิกาหน้าตาดำค้ำแล้วก็เอาผ้ากระฝันที่มีหนามแล้วก็เหม็นที่สุดเสร็จแล้วตัดภาพมาก่อนอีซาวูดียาตินยานาซะเมื่อมายิดเนี่ยนะครับถูกวางฟาตามาลาฮาริยานถูกวางแล้วก็บรรดาผู้ชายเนี่ยก็อาลาอานาคิฮิมบรรดาผู้ชายก็แบกมายิดไปฟาอิงกานะซอลิฮะตันกอละกัดดิมูนีกัดดิมูนีถ้ามายิดใดเป็นมายิดที่ซอละกอละมายิดก็จะกล่าวว่ากัดดิมูนีกัดดิมูนีพี่น้องรู้ไหมว่าตอนที่เราแบกมายิดเนี่ยมายิดพูดนะครับแต่เราได้ยินไหมไม่ได้ยินเดี๋ยวฮะดิษนี้จะบอกว่าทำไมถึงไม่ได้ยินกัดดิมูนีแปลว่าเอาฉันไปเร็วๆเอาฉันไปฝังเร็วๆฉันจะได้รับความเมตตาจากอัลลอฮ์ในกุโบร์ตะกี้แง้มมานิดหนึ่งนะว่าเวลาตายแล้วเนี่ยมายิดที่ดีที่ซอแลนเนี่ยกุโบร์จะกว้าง70ศอกยาว70ศอกจะมีรัศมีอยู่นั้นแล้วก็จะมีความสุขที่อยู่ในอัลัมบาซักหรือว่าในกุโบร์กอดดีมูนีเอาฉันไปเร็วๆวะอิงกานะกอยรอซอลิฮาตินนี่หะดีษของอิหม่ามมุสลิมอิหม่ามบุคอรีนะครับถ้ามายิดนี้เป็นมายิดที่ไม่สอนแล้วเป็นมายิดที่ไม่ดี เขาฟังวันยายก็ไม่มาฟังเฉพาะวันที่1กับวันที่16ฟังหวย เขาไปละหมาดก็ไม่ไปเขาอ่านกุรอานก็ไม่เอาอะไรไม่เอาทั้งสิ้นนะอยู่แต่ทีวีดูแต่ละครดูแต่มวยถามพวกเรานะถ้าอัลลอฮ์ส่งละมาดูมวยเนี่ยไม่น่าส่งละมาก็ได้ใช่ปะสมมติดูละครดูแต่ละครไม่เอาอย่างอื่นก็ไม่อัลลอฮ์ไม่ต้องส่งละมาก็ได้
แต่อัลลอฮ์ส่งให้เรามาเนี่ยลียะบูดูนีเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์วะมาคอลากะตุนยินวันอินอิลลาลียะบูดูนอัลลอฮ์ไม่ได้สร้างมนุษย์และก็ยินเพื่ออื่นใดเพื่อให้อิบาดะห์เคารพภักดีพระองค์เราเนี่ยเกิดมาเนี่ยเพื่ออิบาดะห์ต่อพระองค์อัลลอฮ์จะสร้างเรามาแล้วลงนรกก็ได้สร้างเรามาพาขึ้นสวรรค์ก็ได้แต่อัลลอฮ์จะไม่รู้ว่าเบาคนไหนอีหม่านจริงกับอัลลอฮ์หรือไม่จริงกับอัลลอฮ์ฉะนั้นในตัวของพวกเราเนี่ยบางส่วนมีมาลาอิกะห์คอยดึงไปสู่ความดีบางส่วนมีชัยฏอนดึงไปสู่ความชั่วชัยฏอนชั่วอย่างเดียวไม่ทำดีมาลาอิกะห์ทำดีอย่างเดียวไม่ชั่วมนุษย์ล่ะมีดีแล้วก็ชั่วรวมกันแต่ไหนมากกว่าก็วันกิยามะห์ตัดสินถ้าความดีมากกว่าใช่ไหมครับอัลลอฮ์ก็พาขึ้นสวรรค์พี่น้องรู้ไหมแค่ให้สลามอัสสลามุอะลัยกุมสิบความดีแล้วถือข้างขวาสาลกุมรอห์มะตุลลอฮ์ยี่สิบความดีด้านขวาสาลกุมรอห์มะตุลลอฮ์วะบารอกาตุสามสิบความดีอยู่ด้านขวาง่ายๆเจอพี่น้องให้สลามที่นี่สามสิบความดีบันทึกเจอพี่น้องยิ้มยิ้มเป็นสระก้อนนบีว่าได้ผลบุญดีเวลาจับมือผู้ชายเจอผู้ชายผู้หญิงเจอผู้หญิงแต่ถ้าเป็นคนที่แต่งงานกันไม่ได้ก็จับมือกันได้แต่ถ้าไม่ใช่มารอมกันแต่งงานกันได้เนี่ยจับมือกันไม่ได้นะต่างเพศนะนี่เราเจอเพศเดียวกันให้สลามแล้วจับมือนบีบอกว่าในขณะที่เราจับมือเนี่ยกูฟิรอลาฮูมาอัลลอฮ์อภัยโทษให้คนสองคนนี้ที่จับมือกันสลามฮัตตายัฟตารอกอแล้วจนกระทั่งเขาปล่อยมือนั่นหมายรวมว่าแค่จับมืออัลลอฮ์ก็อภัยโทษแล้วให้สลามอ้าว30ความดีเดินไปสุราห์91ให้ความดี91ลบความชั่ว91ให้ความดี91ลบความชั่วพี่น้องจะนั่งรถจะขี่มอเตอร์ไซค์กี่ก้าวนับจากบ้านถึงสุราห์ในกี่ก้าวอัลลอฮ์ให้ความดีเช่น200ก้าว100ก้าวให้ความดี1ความดีเอ้ย100ความดีจดและด้านขวาอีก100ก้าวเพราะว่าพอทั้งหมดมา200ใช่ไหมอีก109ข้างซ้ายลบออกความชั่วอีก100ความชั่วแค่นี่ได้ง่ายๆไปค้าขายไม่โกงตาช่างไม่พูดโกหกค้าขายอย่างซื่อสัตย์อัลลอฮ์ก็ให้ผลบุญฉะนั้นตรงนี้มันมีผลต่อว่าเราเนี่ยแบกถูกแบกมาในกุโบสถ์ยังไม่ได้ฝังเลยนะครับนี่แบกเฉยถ้าเป็นไปยึดที่ไม่ดีว่าไงยาไวลาฮาอิลาไอเนตัสฮาบูนาบิฮาวิบัติแล้วฉันพวกท่านจะอุ้มฉันแบกฉันไปไหนนี่ไม่ยึดที่ไม่ดีนี่ไม่ใช่กาเฟตนะครับนี่มุสลิมมุสลิมทำแต่สิ่งที่ไม่ดีเขาชวนเชิญชวนไปละหมาดเชิญชวนไปทำความดีไม่เอาทั้งนั้นแถมยังบอกเรื่องกูมีนะพี่น้องเคยได้ฟังชวนไปละหมาดเรื่องกูตกลงยังไงเขาเตือนนะก็ไม่เตือนวันนั้นไมยิดเจ้าตัวพูดเองว่าแบกฉันไปไหนวิบัติแล้วฉันนี่ฉันตายแล้วหรือเนี่ยฉันตายแล้วเหรอมีพี่น้องไม่บอกที่ไหนก็แล้วกันลูกลบเล้าให้มะซื้อมอเตอร์ไซค์วัยรุ่นนะครับ17 18มะก็ไม่ยอมซื้อให้จนกระทั่งไม่ไหวแล้วไปลบแล้วป้าป้าก็ไม่ให้สุดท้ายใจอ่อนซื้อให้ออกมาป้ายแดงไปแต่งซิ่งวันคืนแรกของเดือนรอมฎอนเพื่อนๆไปที่สุเหร่าแต่เจ้าตัวไปบิดวิ่งมอไซค์ใส่น้ำมันเต็มถังวิ่งไกลเท่าไหร่พี่น้องรู้ไหมจากดุนยาไปหลังบาซักวิ่งจากดุนยาไปหลังบาซักสิบล้อจอดไว้เฉยๆไปจูบท้ายสิบล้อผมก็ไม่รู้ว่าตอนนี้เขารู้สึกยังว่าเขาตายแล้วปึ้งเลยโอ้โหพ่อแม่ร้องไห้ไม่มีชิ้นดีลูกคนเล็กนะครับนี่แสดงให้เห็นถึงอายันไม่รู้แต่สาเหตุการตายเนี่ยเข้าใจได้ง่ายเลยว่าไม่ใช่ซอลแล้วแน่ๆนะครับยาไวลาฮาอิลาไอนะตัสฮาบูนาบิฮาเอาฉันไปไหนฉันไม่เอาฉันไม่ไปยาสมาอูซาอุตฮาคุลุชัยอินนบีบอกว่าทุกสรรพสิ่งได้ยินหมดเลยอิลลันอินซานเว้นแต่มนุษย์ไม่ได้ยิน
แบกไม้ยิดผ่านเป็ดผ่านไก่ผ่านแมวผ่านสุนัขได้ยินเสียงร้องของชายคนนี้ไม่เอาแล้วเอาฉันไปไหนฉันไม่ไปวิบัติแล้วฉันยกเว้นมนุษย์ไม่ได้ยินโอ้โหนี่ถ้าอัลลอฮ์ให้มนุษย์ได้ยินแบกไม้ยิดไหมวิ่งกันระเนระนาดแล้ว พี่น้องเคยได้ยินข่าวที่ไม้ยิดหนึ่งเนี่ยไม่ใช่มุสลิมนะครับศพหนึ่งไปสวดอยู่ที่วัดแหละเสร็จแล้วมันมีเสียงเคาะลงมาจากข้างในโอ้โหบนศาลาวิ่งกันป่าราบเลยครับเสร็จหลวงพ่อใจกล้าเนี่ยไอ้ก็เคาะอยู่อย่างนั้นเสร็จแล้วก็มาเปิดแปลว่ากูยังไม่ตายขึ้นมานั่งกูยังไม่ตายดูการงานของอัลลอฮ์หมอก็มาพิสูจน์บอกว่าอัลลอฮ์ให้คือหายใจเขาหยุดหายใจดีไม่เผาโอ้โหเผาที่ตายจริงนี่ออกข่าวไปอ่านนี่ดูการงานของอัลลอฮ์นะฉะนั้นพอไม่ยิดตะโกนฉันไม่ไปไม่เอาแล้วฉันไม่ไปฉันไปไหนเนี่ยจะเอาฉันไปไหนฉันวิบัติแล้วนบีบอกว่ามนุษย์ไม่ได้ยินอิดวะลาซามีอะฮันอินซานุลาซอยกอถ้ามนุษย์ได้ยินหูแตกหูเนี่ยแตกเลยเพราะมันร้องโหยหวนแต่สิงสารสัตว์ได้ยินหมดเลยยกเว้นมนุษย์ที่ไม่ได้ยินผมว่าถ้าอัลลอฮ์ให้มนุษย์ได้ยินสู้เราเต็มนะคนน่ะจริงไม่จริงแต่อัลลอฮ์ก็ไม่พิสูจน์คนอีกว่าอีหม่านศรัทธามากแค่ไหนวันนี้เอาใหม่พี่น้องพาเด็กๆมาวันนี้ผมดีใจนะครับเขาจะนั่งจะหลับจะให้เขาได้ฟังสิ่งเหล่านี้แล้วสอนเขาโตขึ้นเป็นเด็กดีเป็นคนที่อยู่ในศาสนาเรียนอะไรพี่น้องเรียนไปเถอะครับแต่สิ่งที่ไม่เรียนไม่ได้คือศาสนารู้ไหมสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนคืออะไรเอาวะลูยูฮาซะบูบินอับดียามันกิยามะตุอัศศอลาตุลมักตูบะสิ่งแรกที่อัลลอฮ์จะสอบสวนในวันกิยามะก็คือการละหมาดฟัรดุอัลลอฮ์ไม่ได้ถามนะฟื้นขึ้นมามีรถกี่คันมีบ้านกี่หลังมีเงินในธนาคารเท่าไหร่ไอ้นะศอลาตุกุมละหมาดอยู่ไหนละหมาดของพวกท่านอยู่ไหนอัลลอฮ์ถามเป็นสิ่งแรกในวันกิยามะถ้าละหมาดดีอย่างอื่นดีหมดถ้าละหมาดไม่ละหมาดอย่างอื่นแย่หมดมีคนละหมาดคนไหนบ้างเล่นหวยนี่ผมยังไม่เคยเจอนะครับมีคนละหมาดครบ5เวลาคนไหนไปกินเหล้ามีคนละหมาดคนไหนที่ไม่ถือศีลอดไม่จ่ายซะกาตไม่เคยเจอผมไม่เคยเจอแต่ผมเคยเจอคนถือศีลอดแต่ไม่ละหมาดเคยเจอคนจ่ายซะกาตจ่ายเลยนะครับแต่ไม่ละหมาดบางคนถือศีลอดเป๊ะเลยนะ30วัน29วันเป๊ะพอชวนละหมาดแบกกระสอบข้าวดีกว่าไม่เอาอัลเลาะห์ยังไม่ฮีดายะห์ฉะนั้นไมหะดีษบทนี้เนี่ยเป็นการบ่งบอกแล้วนะครับว่าเราเนี่ยเวลาถูกแบกไปยังไม่ได้ฝังเลยร้องโหยหวนขนาดนี้เสร็จแล้วพอมายิดฝังเสร็จแล้วปั๊บอินนัลอับดะอิซาฮูดิยาฟีกอบริฮีเมื่อเขาถูกฝังในกุโบสแล้ววะตะวัลลาอันฮูอัชอาบูฮูปรากฏว่ามายิดได้ยินเสียงรองเท้าของเราเวลาเดินกลับตอนที่เราอยู่ในกุโบสน่ะพี่น้องอยู่กี่คนครับคนเดียวภรรยานะรักสามีขนาดไหนสามีนอนอยู่ในกุโบสถ์ไปนอนด้วยเปล่านะฮะภรรยาสามีโอ้ร้องโหยหวนภรรยาตายเสียชีวิตโอ้ยเสียดายรักเหลือเกินไปนอนในกุโบสถ์ไหมบางทีอาทิตย์เดียวก็แต่งใหม่ละไม่ได้นอนคนเดียวอะไรเป็นการันตีเดี๋ยวว่าแต่เล่าให้ฟังนบีได้ฟังว่าพอเวลาหย่อนปั๊บกบเสร็จเราตัสบีฮ์ดูอัตัสบีทเสร็จแล้วเรากลับนบีบอกว่าวะตะวัลลาอันฮูอัซฮาบูฮูไมยิดได้ยินเสียงรองเท้าเราเดินกลับอินนะฮูลายัสมาอูกอรอะนีอาลีฮิมได้ยินเสียงรองเท้าที่เราเดินกลับโอ้โหตอนนั้นแย่แล้วล่ะหัวจิตหัวใจเนาะอยู่คนเดียวฟายัสอาดูนบิฮาฟาลายามุรูนะยะนีบิฮาอาลามาลาอิมมินันมาลาอิกะหลังจากนั้นหลังจากวิญญาณของผู้ตายมาลาอิกะก็จะพาวิญญาณ
ขึ้นสู่ฟากฟ้าขึ้นไปยังฟากฟ้าก่อนนะครับก่อนที่จะมาอยู่ในกุโบสถ์เนี่ยพอไปแล้วนะไปยังฟากฟ้าแล้วนะแล้วยังไงต่อเอาดูอิลลากอลูมาฮะซัรรูฮูอัตตอยยิบูฟะยะกูลูนาฟูลานุบนุฟูลานบิอัห์ซะนีอัสมาอิฮิมาลาอิกะฮ์นี่ก็พาวิญญาณพอพาออกจากร่างมันก็พาวิญญาณไปไหนอ่ะไปชั้นฟ้านะครับไปยังชั้นฟ้าปรากฏว่ามาวิญญาณเนี่ยมีกลิ่นที่หอมจำได้ไหมที่บอกเมื่อกี้ว่าให้จำตรงนี้มีกลิ่นที่หอมเพราะเนื่องจากว่ากระฝันเนี่ยเป็นกระฝันที่หอมที่สุดอะไรที่หอมที่สุดบนโลกดุนยามายิดนี้หอมมากกว่าเสร็จแล้วทำไมครับกอลูบรรดามาลาอิกะฮ์ที่อยู่บนฟากฟ้าเนี่ยก็จะบอกว่ามาฮาซารูฮุตไตยิบเขาคือวิญญาณที่ซอลและที่ดีใช่ไหมฟายากูลูนาฟูลานุบุฟูลานพวกเขาก็กล่าวว่าวิญญาณนี้เนี่ยเป็นลูกของคนนั้นชื่อนี้ลูกของคนนี้บีอาสนีอัสมาอีฮีแล้วก็เอ่ยชื่อด้วยอัลลตีกานูยูซัมมูนาฮูบิฮาฟิดดุนยาและเขาก็เคยถูกเรียกชื่อที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี้ฉะนั้นเวลาพี่น้องตั้งชื่อลูกขอให้ตั้งชื่อที่เป็นภาษาอาหรับแล้วตั้งชื่อที่มีความหมายดีอย่าไปตั้งชื่อตามประชาชาติอื่นแต่นี่ประชาชาติอื่นเขาก็ชื่อของเขานะข้าวเปลือกฟาเบียลูกบอลอันนั้นมีอะไรชื่อหัวก้อนพัดลมมีคนชื่อพัดลมมีโอ้ยมีชื่ออะไรต่อแล้ววันกิยามะเรียกไหมไม่เรียกเราไม่เรียกเชอรี่เชอรี่มารับบัญชีไม่มีเรียกภาษาอาหรับชื่อที่ดีนบีบอกว่าตั้งชื่อให้ตั้งชื่อลูกที่ดีตอนนี้พี่น้องไปที่อำเภอที่เขตนะครับไปชื่อใช้ชื่อภาษาอาหรับเลยลูกผมนี่ชื่อรัฟานเขียนรัฟานจบตั้งแต่ตอนเกิดที่โรงพยาบาลเนี่ยปุ๊บจบไม่ต้องไปชื่อเยอะชื่อเดียวพอชื่อเดียวพอชื่อมูฮัมหมัดมูฮัมหมัดชื่อไฟซ้อนไฟซ้อนแล้วก็เขาไปอยู่ในทะเบียนบ้านไปอยู่ในบัตรประชาชนก็ชื่อนี้ไม่ต้องถามว่าเป็นศาสนาอะไรนะเพราะชื่อมันก็บอกแล้วเราจะถูกเรียกชื่อในวันกิยามะฮ์ด้วยกับชื่อที่เราตั้งถ้าใครไม่มีชื่ออาหรับเช่นสมมติว่าไม่ได้ตั้งเลยสมัยก่อนหรือมุอัลลัฟเข้ามาอิสลามยังไม่ได้ตั้งชื่อเลยแล้วเสียชีวิตอุลามาบอกว่าอัลลอฮ์จะเรียกในวันกิยามะฮ์ว่าอับดุลลอฮ์เบาของอัลลอฮ์ฉะนั้นตั้งชื่อลูกตั้งชื่อให้ดีอย่าไปตั้งชื่อที่ไม่มีความหมายเนี่ยมีความหมายอะไรไม่รู้มีความหมายอะไรแต่ชอบมันเพราะเราไม่เอาเพราะเอาความหมายที่ดีนะอิซาคอรยารูฮูฮูศ็อลลาอะลัยฮิกุลลุมะลากินบัยนัสซะมาวัลอัรฎ์วะกุลลุมะลากินฟิสซะมาวะฟูติฮัตลาฮูอับวาบุสซะมาเมื่อวิญญาณออกจากร่างไปนี่นะครับทุกๆมลาอิกะฮ์นี่นะครับก็สรรเสริญนะครับมลาอิกะฮ์ที่อยู่ระหว่างชั้นฟ้าและแผ่นดินก็สรรเสริญทุกมลาอิกะฮ์ที่อยู่ชั้นฟ้าก็สรรเสริญเขาวะฟูติฮัตลาฮูอับวาบุสซะมาแล้วประตูชั้นฟ้าก็จะเปิดให้กับเขานี่คือสิ่งซึ่งท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเนี่ยได้บอกเอาไว้นะครับนะอ่ะทีนี้อ่ะมาดูตอนนี้ในกุโบสถ์มัยยิดนะครับตอนที่เราฝังมัยยิดเสร็จแล้วกบเสร็จแล้วมีซุนนะห์ให้ทำอะไรครับดูอาตัสบีห์นะครับดูอาปากหลุมที่เราเรียกการนบีอุสลลอฮฺวะลาฮิวะสัลลัมอิซาฟาร์ก็มินดัฟนินไมยิติท่านนบีเนี่ยหลังจากกรบหรือฝังไมยิตเสร็จแล้วท่านนบีก็นะครับฝังเสร็จแล้ววากอฟะอะลัยฮินบีก็ยืนอยู่ตรงปากหลุมฟะกอละแล้วนบีก็บอกกับซอฮาบะห์ที่มาฝังที่มาเป็นพยานที่มายืนอยู่ตรงกุโบสถ์เนี่ยอิสตักฟิรูลิอะคีกุมพวกท่านทั้งหลายจงขออภัยโทษให้แก่พี่น้องของพวกท่านด้วย
วะซะลูละฮุตัสบีทและขอดุอาให้อัลลอฮ์อภัยโทษให้แก่เขาดุอาตัสบีทให้เขามั่นคงในการตอบคำถามของมูกัสนาเกตเดี๋ยวจะมีตอบอย่างนี้ฟาอินนาฮูอันอานยุสอาลูพอตอนนี้เขากำลังถูกสอบสวนฉะนั้นพี่น้องครับเวลาเราไปส่งมายิดที่กุโบสอย่าส่งปุ๊บอย่าเพิ่งกลับรอให้กบเสร็จก่อนแล้วขอดุอาให้กับมายิดเพราะตอนนั้นมายิดกำลังถูกสอบสวนแล้วเขาต้องการได้ดุอาจากเราและดุอานี้เป็นดุอาที่เราขอเองนะครับอัลลอฮุมะซับบิทูบินกาลิซาบิติฟินฮายาติดุนยาวันอาคิเราะห์ขออัลลอฮ์ทรงทำให้เขามั่นคงในคำพูดของเขาทั้งในดุนยาและอาคิเราะห์ก็คือการมั่นคงที่เขาจะตอบคำถามของมุกัสนาเกตนะเดี๋ยวจะบอกว่ามีคำถามอะไรบ้างฟาดูกอรูรูฮูฮูฟียาซาดีฟายาตีฮีมาลากานีฟายุดริซานีฮีพอกบเสร็จแล้วปั๊บเนี่ยพอเราขอดูอาปากหลุมช่วงนั้นมาลากาสองท่านจากที่มาลากาพาไปชั้นฟ้าใช่ไหมเอากลับมาในกูโบในอัลัมบาซักแล้วก็มีมาลากาอีกสองท่านที่ทำหน้าที่นี้เอาใหม่มาลากาที่มาเอาวาฮีมาให้กับท่านนบีชื่ออะไรครับยิบรีลเด็กๆก็ได้รู้ด้วยนะยิบรีลมาเลยยิบรีลมีหน้าที่ทำอย่างเดียวเอาวาฮีมาให้นบีแล้วที่เป่าสังอ่ะวันสิ้นโลกชื่ออิสรอฟีลนะและทำหน้าที่ในกุโบสล่ะสอบสวนมุงการนากีรสองท่านนะครับมุงการกับนากีรทำหน้าที่สอบสวนไม่ยิ่งอย่างไม่ยิ่งอย่างเดียวไม่ทำอย่างอื่นอ้าวดูอิซากูบิรันไมยิตุอาตาฮูมาลากานี่เมื่อไมยิตถูกฝังมาลายกาสองท่านอาตาฮูมาลากานี่มาลายกาสองท่านมาหาไมยิตนั้นอัสวาดานีอัสรกอนี่เอาใหม่เหตุการณ์นี้เหตุการณ์นี้ใครเจอครับไมยิตก็คือเราทุกคนใช่ไหมถ้าเราตายไปต้องเจอแบบนี้นะเห็นไหมคนที่ไม่ได้ฟังก็เสียดายเนาะที่ตายไปแล้วเนาะแต่เนี่ยเราได้ฟังเนาะดูบรรยากาศนะในอัลลัมบาซักมาลาอีกมาลากานีมาลากาสองท่านอัสวาดานีอัสรอกอนีทั้งสองดำแล้วก็น้ำเงินแปลไงเรามาอธิบายว่าตัวของมุงการนาเกตมันจะผิวดำทั้งร่างกายแต่ร่างกายเป็นยังไงวันรอผู้อาลามนะจะเหมือนพวกเราหรือเปล่าวันรอผู้อาลามนะครับร่างกายเนี่ยเป็นสีดำแต่ดวงตาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินเคยขับรถไปต่างจังหวัดไหมหรือไปที่มืดๆนะแล้วมีคนเนี่ยตัวดำเนี่ยมแล้วตาสีน้ำเงินโบกรถเนี่ยรับไหม โอ้ผมว่าเหยียบตั้งเหยียบแค่80ร้อยหนึ่งเป็น140ละคือไม่รู้ใครไม่รู้คนดีหรือยินนะน่ากลัวมากนะครับตัวผิวดำแล้วก็ตาเนี่ยดวงตาเนี่ยเป็นสีน้ำเงินอุ้ยเลยูกอลูเลอาฮาดิฮิมาอัลมุงกัรวัลอาคอรอันนากีรคนหนึ่งชื่อมุงกัรอีกคนหนึ่งชื่อนากีรอันนี้ชื่อของมาลาอิกะห์นะครับดูต่อฟายากูลาเนลาหูมันรับบุกะเอาดูสิมาเลกาถามเราทุกคนนะมายิบตอนเนี้ยข้างบนเนี่ยนึกภาพบอกนะเราไปอยู่ในอาลาบาซักตรงไหนก็ไม่รู้แหละแต่แถวกูโบนั่นแหละรู้แต่รู้ว่ากูโบนั่นแหละอยู่ไหนเนี่ยข้างบนเขาก็ดูอาไปสิเราถูกสอบมันรับบุกะใครคือพระผู้บานของท่านฟายากูลูร็อบบียัลลอฮูพระผู้บานของฉันคืออัลลอฮ์ด้วยความเคารพครับมาลาอิกะห์มุงกัรนะเกถามภาษาอาหรับมาร็อบบุกะไปสอนที่หนึ่งจำไม่ได้ที่สินธรหรือที่ไหนพรุ่งนี้ผมมีสอนที่สินธรเนาะตอน9โมงถึง10โมงครึ่งนะครับเรื่องตื่นแล้วได้บุญคืออย่างนี้ความจริงในคิวผมเนี่ยมันหลังละหมาดบ่ายแต่ปรากฏว่าท่านครูเนี่ยไม่มีใครว่างเลย
ผมก็บอกว่าโอ้โหผมนี่ต้องวิ่งรถมาจากคลอง9เนี่ยเอ้าไม่ใครก็เสียสละให้ก็เลยย้ายมาเป็น9โมงถึง10โมงชั่วโมงครึ่งนะถ้าว่างก็ไปแล้วก็ระพานจะจัดงานวันที่24นะครับฮะตื่นแล้วได้บุญเนี่ยหัวข้อเนี่ยวันนี้คืนนี้ตายใช่ไหมแต่พรุ่งนี้ไปตื่นเอากันแบบให้สารนัวไปกี้ผมจับผมคือพวกเราเนี่ยตามกุรอานและก็หะดีษนี่ไม่พอนะต้องตาม GPS ด้วยนะนี่ต้องเชื่อนางเขานะฮะเขาให้เลี้ยวขวาแล้วก็ต้องขวานะผมมีโอกาสเถียงกับเขาเยอะหน่อยนะจับมานี่38นาทีน่าเชื่อจากมือที่เราผ่านแต่มาตายตรงเนี้ยทางเข้าเนี่ยถ้าตาม GPS เลย38นาทีครับมาทางด้านหลังฉะนั้นจากนี้ไปเที่ยวงานที่มูลนิธินี่ก็วันที่24พฤศจิกนะครับ10โมงเช้าถึง4ทุ่มที่มูลนิธินะครับที่มูลนิธิเพราะว่าเราที่ศูนย์กลางไม่มีวันละไปที่สำนักจุฬาราชมนตรีสำนักจุฬาราชมนตรีเนี่ยก็ปิดปรับปรุงนะฮะเขาจะปรับปรุงเนี่ยถึงเดือนมกถึงนั่นเลยถึงเดือนมกราเลยมกราคงได้ใช้มันไม่ไหวแล้วเพราะว่าเราติดลบมาหลายเดือนแล้วเสร็จแล้วไปขอที่อารีนาก็ยังไม่ตอบอะไรมานี่ผมว่ามันก็จะลำบากนะเอางั้นเอาที่แคบๆที่เรามีนะเนาะนะเราก็องค์กรเล็กๆนะครับก็เอาที่ตรงนั้นแหละครับพี่น้องก็ถ้าว่างก็เรียนเชิญนะครับจอดรถเนี่ยได้2ที่นะก็คือที่มัสยิดลำหินแล้วก็จะมีรถ2แถวรับไปกลับเลยนะครับหรือเลยแล้วผ่านไป200เมตรเนี่ยก็จะมีที่จอดรถนั่นเดินนิดนึงนะครับก็24เนาะนะครับวันเสาร์ครับเสาร์ที่24พฤศจิกนะครับเดือนหน้าโหเดือนหน้านี่งานเราก็จริงๆเราก็จับเดือนนี้ไงแต่เรามีปัญหาเรื่องวันก็เลยต้องย้ายนะครับธันวานี่งานมหาศาลเลยโดยเฉพาะงานแต่งไม่มีที่ให้ลงเลยนะครับผมว่าถ้าอย่างนั้นเราใช้ที่รับพานเล็กๆของเราเนี่ยนกกระจอกตัวเล็กๆนี่แหละครับต่อที่ดารุสลามคือถ้าจัดดารุสลามเนี่ยจัดรับพานดีกว่าเพราะอะไรหนึ่งเราก็จะได้เพราะว่าบ้านพักคนเดินทางก็กำลังซ่อมกำลังทำอยู่ก็พี่น้องก็จะได้ไปเห็นสองก็คือ อยากให้พี่น้องไปเอาเรียกว่าแบบเรียกแฟนคลับตัวจริงอะเอาง่ายดารุสลามก็ได้นะแต่ทีมงานก็บอกว่าถ้าดารุสลามเนี่ยที่เราผ่านดีกว่านะสตังค่าน้ำค่าไฟแล้วก็ไม่ต้องเสียเพราะของเราอยู่แล้วเพียงแต่ว่ามันจะขุกขักในเรื่องที่จอดรถนิดหนึ่งนะครับแล้วก็สถานที่มันไม่กว้างไงแต่ว่าเราได้ที่พักคนเดินทางด้านล่างเนี่ยมันที่กินอาหารได้โอ้อันนี้ก็ทำได้นะครับมารับบุกะตอบอัลลอฮ์ด้วยอันนี้ต้องตอบคนที่มาเลก้าถามภาษาอาหรับเราอ่านภาษาอาหรับไม่ได้พูดภาษาอาหรับไม่ได้ตอบได้ด้วยภาษาอีมานวันที่อยู่ในอัลลัมบาซักในกุโบสจะตอบโดยอัตโนมัติว่าอัลลอฮุร็อบบีหรือร็อบบีอัลลอฮ์ก็ได้ตอบด้วยภาษาอีมานที่เราทำบนโลกดุนยาที่ทำความดีไว้ซะแล้วก็บริจาคซะกาตนมาทำความดีช่วยเหลือคนอื่นสิ่งเหล่านี้เนี่ยจะทำให้เราตอบเองโดยอัตโนมัติว่าอัลลอฮุร็อบบีอัลลอฮ์คือพระเจ้าของฉันไฟยากูลานีลาหูมาดีนุกะถามต่ออีกหนึ่งแล้วนะถามต่อมาดีนุกะศาสนาของท่านคือศาสนาอะไรประเภทเช้าไปสุราเย็นไปวัดนี่อาจจะตอบคุ้มเคือนะ แล้วมีแล้วด้วยนะมีแล้วด้วยนะครับมีพี่น้องท่านหนึ่งนะครับเป็นอดีตเนี่ยเป็นมุสลิมชื่อมูฮัมหมัดแล้วก็ไปบวชเป็นพระตกมุลตัดไปบวชเป็นพระก็ไม่ยอมเปลี่ยนก็
็ยังใช้ชื่อพระมูฮัมหมัดแล้วพี่น้องรู้ไหมครับว่าพระมูฮัมหมัดที่เสียชีวิตที่สลักชื่อไว้ก็ยังเขียนว่าพระมูฮัมหมัดพี่น้องไล่ฟังจากอีสานโอ้โหมีขนาดนี้เลยผมมีฉะนั้นในอัลลัมบาซักเนี่ยเราถูกหย่อนลงไปในกูโบสเนี่ยอัลลัมบาซักมาดีนุกะศาสนาของท่านศาสนาอะไรดีนิยันอิสลามเราก็ตอบโดยอัตโนมัติว่าอิสลามคือศาสนาของฉันเพราะอะไรอ่ะเราละหมาดเราอ่านกุรอานเราเชื่อฟังอะไรที่อัลลอฮ์บอกนี่หมูกินไม่ได้ไม่กินอ่านเหล้าเราไม่กินเนี่ยสิ่งเหล่านี้อย่างที่ตะกี้เราคุยกันแต่ตอนต้นจิตสำนึกของเรามันออกมาเลยเอาแหละบางทีเราผิดเรื่องอื่นแต่เรื่องอาหารต้องฮาลาลมันมีอยู่พี่น้องผมลงจากเครื่องบินจังหวัดนครมาถึงนี่เช้าแล้วก็ตีรถมาเพื่อที่จะมาที่เราพานมาสอนต่อก็ไปซื้อขนมปังขนมปังที่มันซื้อเบอร์เกอร์ที่ดอนเมืองเนี่ยมันก็จะมีเซเว่นอยู่มีเซเว่นที่เดียวนะครับชั้นสองขึ้นลงไปก็ขึ้นไปนิดนึงมันจะเป็นชั้นลอยด้วยไงเสร็จแล้วซื้อเบอร์เกอร์มาผมก็ดูพนักงานก็ถามว่าเว็บไหมแล้วก็เว็บแล้วมันก็จะมีไมโครเวฟเนี่ย3ตู้ตู้บนสุดว่าไมโครเวฟอิสลามฮะเดี๋ยวนี้มีไมโครเวฟอิสลามไมโครเวฟพุทธหลังไปซื้อที่ห้างเนี่ยต้องซื้อไมโครเวฟอิสลามคือเขาเขียนเนี่ยเขาบอกว่าไม่ใช่ไมโครเวฟอิสลามแล้วไมโครเวฟฮาลาลไว้สำหรับทำอาหารที่ฮาลาลนี่คือสิ่งที่เราเนี่ยสอนหรือก็บอกจนกระทั่งว่าคนพี่น้องต่างศาสนาเนี่ยเข้าใจเราเนี่ยเข้าใจเรามีอดีตมีตะก่อนนึกใครผมจำไม่ได้นะครับเขาไปตักบาตรมุสลิมเนี่ยตักบาตรนักข่าวก็ถามว่านักข่าวไม่ใช่มุสลิมก็ถามว่าเอ้าแล้วตักบาตรมุสลิมตักได้หรือครับเขาก็บอกว่าเราเอาอาหารให้คนดีๆเนี่ยผิดด้วยหรืออันนี้ถือว่าผิดนะคำตอบนี้ก็ผิดและการกระทำนี้ก็ถือว่าผิดเหมือนกันพี่น้องเนี่ยลูกของพี่น้องกลับไปนั่งสมาธินะถ้านั่งสมาธิเลยนะและกล่าวสุบานอัลลอฮฺวะฮัมดุลิลลาห์ได้ไหมไม่ได้เป้าหมายกับแนวทางต้องสอดคล้องต้องตรงกันเราจะจัดงานเนี่ยจัดงานรับผ่านเอาวงดนตรีมาเล่นได้ไหมไม่ได้เอาเงินเข้ามูลนิธิแต่เอาของฮารอมมาเล่นไม่ได้แสดงว่าเป้าหมายกับแนวทางเนี่ยมันไม่สอดคล้องกันอิสลามเนี่ยเป้าหมายกับแนวทางจะซิกรุลลอฮ์ใช่ไหมก็ซิกรุลลอฮ์สิจะละหมาดก็ท่าละหมาดไม่ใช่ซิกรุลลอฮ์แต่ในท่าของพิธีกรรมของศาสนาอื่นอิสลามไม่ได้สอนแบบนี้เข้าใจนะฉะนั้นทำไมมาเลกาถึงกล่าวว่ามาดีนุกะจริงไหมเราอยู่บนโลกดุนยานี้เนี่ยรับอิสลามรับอิสลามแล้วปฏิบัติตามอิสลามไหมอย่าเป็นมุสลิมสามโณรครัวการที่เรามาฟังศาสนาเพื่อเปลี่ยนแปลงตัวเองใช่ไหมล่ะถ้ามาฟังศาสนาไปเหมือนมาเหมือนไปไม่ต้องมาก็ได้พระบอกนะแต่เรามาฟังศาสนาเพื่อรู้ว่าเจ้าของหูเนี่ยเขาว่ายังไงอัลลอฮ์ว่าไงนี่ว่าแบบนี้ฟายากูลานิลาหูมาฮาซารอยุลละซีบูอิซาซีกุมมูฮัมชายคนหนึ่งที่ชื่อที่อัลลอฮ์ส่งมาเนี่ยถูกส่งมาเนี่ยเจ้าว่ายังไงกับเขาคือนบีมูฮัมหมัดฟายากูลานี่เขาฟายากูลเขาบอกว่าฮุวารอซูลุลลอฮ์เขาคือรอซูลของอัลลอฮ์มูฮัมหมัดคือรอซูลของอัลลอฮ์เข้าห้องน้ำเข้าเท้าซ้ายออกเท้าขวาเข้ามัสยิดออกขวาเข้าขวาออกซ้ายขึ้นรถกล่าวดูอาเข้าห้องน้ำกล่าวดูอาอยู่กับลูกขอดูอานะเวลาไฟดับอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนนบีสั่งนะเวลาประสบกับอะไรที่ไม่ดีเนี่ยให้อ่านอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนไม่ใช่กล่าวตอนตายอย่างเดียวนะไม่ใช่กล่าวได้เมื่อได้ยินคนตายแล้วกล่าวไม่ใช่นะครับเดินหกล้มอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนขับรถชนอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนอย่าว่าแต่รถอย่าว่าแต่หัวเลยร่างกายยังกลับไปหาอัลลอฮ์เลยนับภาษาอะไรกับรถผมชอบแนวคิดของฝรั่งคนหนึ่งนะครับรถเขาไปชนพังข้างหน้าเละเลยสามีภรรยาออกมาที่หน้ารถแล้วก็มาเซลฟี่
แล้วก็โพสต์ในเฟซของตัวเองแล้วเขียนว่าจะมีกี่ครั้งในชีวิตที่รถถูกชนมีสภาพแบบนี้นั่นคริสเตียนนะครับไม่ใช่มุสลิมอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนี่เนี่ยนี่คือฮุกนี้เลยไอ้รถของเราเดี๋ยวก็ซ่อมเดี๋ยวก็อะไรว่าไปแต่เรากลับไปหาอัลลอฮ์นี่เราอยู่ชีวิตยังอยู่อัลฮัมดุลิลลาห์โอ้โหบางคนเลยรถออกมาป้ายแดงกางมุ้งให้ด้วยเคยเห็นไหมครับพี่น้องเคยส่งรูปมาให้ดูรถป้ายแดงอัลลอฮ์บางวันยังเกาะไม่ได้รถป้ายแดงเอามุ้งมาภรรยาบอกไม่เอาเข้าห้องนอนนี่ล่ะสามีบอกเอาเข้าได้ด้วยเหรออันนี้เขาเหน็บเขาเหน็บนะฟายากูลูนี่สำคัญนะฟายากูลานี้มาเลกาถามตอบว่ามาอินมุกะที่เจ้าตอบได้เนี่ยอัลลอฮ์คือพระผู้บานของเจ้าอิสลามคือศาสนาของเจ้ามูฮัมหมัดคือรอซูลของเจ้าเนี่ยด้วยเหตุผลใดด้วยความรู้ใดฟายากูลูมายิดบอกว่ากอรอตูกิตาบัลลอฮ์ฉันอ่านกุรอานไงฟาอามันตูบิฮีแล้วฉันก็อีมานวาสดดักตุแล้วฉันก็เชื่อฟายูนาดีมูนาดินฟิสสามะแล้วก็มีเสียงจากฟากฟ้าเรียกเขานะครับอันสดก็อับดีบ่าวของฉันพูดจริงฟาอับริชูฮุมินันยันนะให้กุโบของเขากว้างนะครับฟาอันบิซูฮุมินันยันนะและให้เขาสวมใส่ชุดที่มาจากสวรรค์วาฟตาฮูลาฮูบาบันอิลันยันนะให้ประตูสวรรค์เปิดสำหรับเขาวายาตีฮีรอยุลุนฮาสุนวัจฮีแล้วก็จะมีชายหน้าหล่อเหลาเนี่ยมาหาเขาวาฟตาฮูฮาสุนัสซียาบิตอยยิบุรีฮีแล้วก็เสื้อผ้าก็เป็นเสื้อผ้าอย่างดีเป็นวิญญาณที่ดีฟายากูลูอัฟชิรบิลลาซียาสุรุกะฮาซายาวมุกัลลาซีกุนตะตูอาดูเจ้าจงแจ้งข่าวดีกับเจ้าจะมีความสุขในวันซึ่งท่านได้ถูกสัญญาว่าจะมีความสุขแบบนี้ฟายากูลุมายิดก็กล่าวกับชายหน้าหล่อคนนี้ว่ามันอันตะท่านเป็นใครกันฟาวะยะฮูกัลวะยะฮูยะจีอูบิลคอยรีดังนั้นเพราะว่าใบหน้าของท่านนี่สวยงดงามเหลือเกินนะครับแล้วก็ฟายากูลูอานาอามาลูกะชายคนนี้ก็บอกว่าชายที่ว่าใบหน้าหล่อที่มหานะบอกว่าฉันคืออามาลูกะฉันคืออามันของท่านการงานของท่านโอ้โหนี่อามาลูกะซอลิฮูนี่คือการงานของท่านที่สอนแล้วฟายากูลูร็อบบีอากิมิสซาอะตะฮัตตาอาร์จีอาอิลาอาลีวะมาลีแล้วมายิก็กล่าวว่าโอ้พระบุญของฉันนะครับเขาก็เอ่ยขึ้นว่าโอ้พระบุญของฉันจะฟื้นขึ้นในวันกิยามะห์เพื่อที่ฉันจะกลับไปยังครอบครัวของฉันและทรัพย์สินของฉันโอ้โหพี่น้องนี่คือสิ่งซึ่งเราจะดีใจสุดๆในวันนั้นนะครับในวันกิยามะห์นะครับแล้วก็ในอีกสำนวนหนึ่งนบีก็บอกว่าดูนะมุงกัรนาเกตนะครับฟายากูลานีมากุนตาตะกูลูฟีฮาซัรรอยุลีฟายากูลูมากานะยากูลูฮุวะอับดุลลอฮ์วะรอซูลูฮูอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์วะอันนะมุฮัมมัดันอับดุฮูวะรอซูลูมุงกัรมาเตะมาถามมัยยิดที่เขาบอกชายคนหนึ่งที่ชื่อมูฮัมหมัดถูกส่งมาท่านกล่าวอะไรกับชายคนนี้มัยยิดบอกว่าอับดุลลอฮ์เขาคือบ่าวของอัลลอฮ์วะรอซูลูฮูเขาคือรอซูลของอัลลอฮ์อัชฮะดูฉันขอยืนยันว่าลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์ไม่มีพระเจ้าอื่นใดเว้นแต่อัลลอฮ์มูฮัมหมัดรอซูลุลลอฮ์มูฮัมหมัดเป็นรอซูลวะอับดุฮูและเป็นบ่าวของพระองค์ฟายากูลานีกอดะกุนนานะละมูอันนะกะตะกูลมาลายกามุงกัรนาเกตบอกว่าฉันนึกแล้วว่าท่านต้องกล่าวแบบนี้ซุมมายุฟซะฮูละฮูฟีกอบลิฮีแล้วกุโบสก็กว้างซะบาอูนะซิรออันฟีซะบาอีนะกว้าง72ยาว72
ซุมมาอยู่นาวิรุลาหูแล้วก็มีรัศมีมีแสงสว่างในนั้นซุมมาอยู่ก็ลูลาหูน้ำมาลายกาก็กล่าวว่ามุงแกก็กล่าวว่านำเจ้าจงนอนนะฟายากูรุมายิดบอกว่าอารยะอิลาอาลีฉันจะกลับมายังครอบครัวของฉันฟาอุบิรุฮุมเพื่อมาบอกว่าปะหรือมะสบายดีโต๊ะสบายดีแชร์สบายดีกูโบสกว้าง72ยาว72มีรัศมีมีแสงสว่างฟายากูลานี่มุงกัดนาเกตตอบว่านำนอนซะกับเนามาตินอารุสนอนเหมือนคืนแต่งงานในวันแรกไม่กลับใครที่บอกว่าวิญญาณกลับมาบ้านฮะดีษบทนี้นบีบอกไม่กลับส่วนใครจะบอกว่ากลับเรื่องของเขาแต่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไม่กลับค่ำวันศุกร์คืนวันศุกร์ก็คือค่ำของวันพุธหมายิดกลับไหมคนตายกลับมาบ้านไหมไม่กลับนะครับเดือนรอมฎอนกลับไหมไม่กลับวันไหนก็ไม่กลับอยู่ในอัลัมบาซักพี่น้องอยู่ในคันออกจากในคันมาอยู่โลกดุนยาเคยกลับไปอยู่ในคันต่อเลยไหมฉันใดก็ฉันนั้นจากคนออกจากโลกดุนยาไปสู่อัลัมบาซักโลกแห่งกูโบสเนี่ยโลกแห่งการเก็บวิญญาณเนี่ยแล้วกลับมายังบนโลกดุนยาไม่เคยปรากฏครับและไม่สามารถปรากฏได้เพราะอัลลอฮ์กำหนดไว้อย่างนั้นส่วนที่เราเห็นปะมายืนหน้าบ้านคนตายมายืนหน้าบ้านมาเห็นอยู่ในบ้านนั่นเขาเรียกว่ายินบัดดี้ยินกอรีนเราทุกคนมียินกอรีนหมดนะเวลาเราตายไปแล้วยินมันไม่ตายแต่มันอยู่กับเรามันรู้มันแปลงร่างเป็นเราได้อัลลอฮ์ให้ยินแปลงร่างเป็นมนุษย์ได้แปลงร่างเป็นงูได้แปลงร่างเป็นแมงป่องได้นบีถึงบอกว่าเวลางูเข้าบ้านถึงให้ตีไงถึงให้ตีถึงแม้ว่าจะไม่ใช่งูจินมันก็ไม่ใช่งูจริงนะฮะมันก็จะเป็นยินแต่อันที่จริงนบีบอกว่าในหลักในฮะดีษบอกว่าให้อยู่3วันก่อนเสร็จแล้วก็คุยกับงูบอกว่างูไปเถอะนะเราอยู่คนละโลกแล้วเราคุยไหมงูคุยไหมโอ้โหเข้ามาก็ตีได้ครับตีได้แต่ถ้างูเนี่ยมาอยู่เกิน3วันเนี่ยยินและโดยเฉพาะงูที่ไปอยู่ในสถานที่มันไม่น่าเข้าไปอยู่ได้นั่นน่ะจริงเช่นในตู้เสื้อผ้าซึ่งถ้างูมันเลื้อยมาให้งูจริงๆเลื้อยมาแล้วมันเข้าไปอยู่ตู้เสื้อผ้ามันโอกาสได้ยากมากแต่งูที่มันอยู่ในตู้เสื้อผ้าผู้กลมได้เลยว่าเป็นจริงหรือว่าอยู่ช่องแคบไปช่องที่มันไม่สามารถเข้ามาได้นั่นเป็นจริงนะจริงพวกเนี้ยแปลงร่างเป็นมนุษย์แปลงร่างเป็นคนตายแล้วมายืนหน้าบ้านป้าหิวผมบอกป้าหิวเท่านั้นแหละโอ้โหพรุ่งนี้เช้าทำข้าวมันข้าวหมกอะไรโอ้โหเละเทะเลยการทำบุญแล้วเนียนให้คนตายถึงคนตายครับแต่ต้องไม่มีพิธีกรรมแล้วต้องไม่กำหนดวันนี่เช็คบินบาสเขาระบุเช็คอุไซมินเขาระบุเช่นป้าเราตายไปแล้วนานละเราก็ไม่รู้ว่าวันไม่ได้กำหนดวันไว้วันนี้นึกถึงป้าทำอาหารแล้วก็เนียนให้ป้าดีกว่าผลบุญให้ป้าเราก็เลยทำข้าวหมกข้าวมันข้าวอะไรก็แล้วแต่แล้วก็ให้คนมากินกินเสร็จแล้วก็กลับหรือใส่ถุงมัดไปแจกตามบ้านอันนี้ดีที่สุดไม่ต้องมีพิธีกรรมแล้วก็เนียนให้คนตายได้บุญเอาใหม่นะอะไรนะเชิญคนมานั่งดูอาคนที่ดูอาดีที่สุดคือเจ้าของบ้านแปลกนะเจ้าของบ้านเนี่ยละหมาดไม่ละหมาดแต่ทำบุญจังเลยเจ้าของบ้านเนี่ยแหละควรที่จะอ่านเจ้าของบ้านคนทำบุญทำบุญเนี่ยง่ายเลยพาคนมากินอ้าวเนี่ยง่ายๆเนี่ยชุดเนี่ยที่แจกตะเกียบนะทำอย่างนี้นะแล้วก็บอกว่าที่ทำอาหารขนมเลี้ยงนู่นเลี้ยงนี้เนียนให้ในกรในขอที่ตายถึงผู้ตายยิ่งถ้าลูกซอแล้วเนี่ยไม่ต้องขอเนี่ยไปถึงเลยลูกซอแล้วละหมาดพ่อแม่ได้บุญด้วยลูกซอแล้วซอตะกอพ่อแม่ได้บุญด้วยนี่ลูกซอแล้วนะอ่ะก็มีนิดหนึ่งอันนหูยุบซาหูลาหูฟีกอบริฮีสบะอูนาซิรออันวายุมลาอูอาลาฮีคอดิรอนมายิดกว้าง72ยาว72และมีความเขียวขจีสีเขียวเต็มในหลุมศพเรานะครับอิลายาวมียุบาซูนจนกระทั่งถึงวันอาคิเราะห์เลยวันกิยามะห์เลยส
ุดยอดนะนี่คือศพมายิปที่ดีนะกว้าง70ศอกยาว70ศอกมีรัศมีแล้วก็ยังมีสีเขียวเต็มกุโบสถ์เลยนะครับนี่เหลืออีกเหลือเยอะเลยเนาะต่อว่าจะต่อไหมถ้าต่อก็ได้ไม่ต่อก็ซื้อหนังสือไปอ่านกันแล้วกันเนาะเล่มละ70บาทนะครับอ่ะมีใครมีคำถามก็เชิญนะครับนี่เลยมาเยอะแล้วนะครับมีไหมคำถามติ๊กต๊อกเงียบเลยพอพูดเรื่องตายเงียบเลยเดี๋ยวพรุ่งนี้เช้าจะไปฟื้นใหม่ตื่นใหม่พอพูดเรื่องนี้เยอะก็ดีเนาะอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิรอญิอูนเนี่ยได้ยินกันประจำนะครับแต่วันหนึ่งก็ถึงเรานะครับยกตัวอย่างท่านหนึ่งนะก่อนถามรู้จักดร.สุรินทร์ พิศวัลใช่ไหมครับนั่นน่ะไปเลยไม่สั่งลาใครเลยนะเห็นไหมร่างกายแข็งแรงออกกำลังกายแต่ท่านเนี่ยนอนคืนวันละ3ชั่วโมงหมอบอกออกกำลังกายเยอะแต่นอนพักผ่อนน้อยก็ไม่ได้ร่างกายมันรับไม่ไหวนั่นเนี่ยกลับมาบ้านนะสุดจุกยังไงไม่ทราบผมจำไม่ได้แล้วก็ภรรยาพาไปโรงพยาบาลก็นั่นแหละไปเลยหมอบอกว่าตายตั้งแต่ในล้มเหลวตั้งแต่อยู่ในรถแล้วนะครับไม่มีโอกาสได้คุยได้อะไรเลยนั่นเรื่องตายเนี่ยเรื่องครับพี่น้องถามครับว่าเคยมีประสบการณ์เห็นว่าตายแล้วตาไม่หลับเนี่ยเขาเลยเอาเหรียญมาปิดได้ไหมครับคือกรณีที่ตายแล้วเนี่ยนบีบอกว่าให้รีบปิดถ้าตามันค้างแสดงว่าเราไม่ได้รีบปิดแต่ทีนี้พอไม่รีบปิดจะทำไงก็คือต้องหาสิ่งที่มาทดแทนนั่นคือทำไงก็ได้ให้ปิดทีนี้พี่น้องก็ไปเอาเหรียญวางเอาไว้พอเอาเหรียญวางไว้เนี่ยไปเอาเหรียญสิบไงแล้วเวลาเปิดผ้ามากระโดดหยงเลยนะครับนึกว่าคนตายเนี่ยลืมตาใช่ป่ะฉะนั้นข้อแรกเลยคือเวลามายึดเสียชีวิตในขณะที่ลืมตาต้องรีบปิดนะครับปิดกดเอาไว้สักพักหนึ่งเพื่อให้มันหลับประการต่อมาเนี่ยอย่าใช้เหรียญ นะครับใช้ผ้าดีกว่าผูกหรือทำยังไงก็ได้ที่ให้ตาเนี่ยปิดนะอย่าเอาเหรียญเลยครับเพราะว่าเหรียญเนี่ยมันผมเคยเห็นเนี่ยฮะมันเหมือนคนตายเนี่ยลืมตานะครับลืมตาเอาผ้าเนี่ยทับอย่างนี้ก็ได้ครับนะจะได้ไม่เอาเหรียญ นะครับคืออย่างนี้เวลาศพเนี่ยโหยมันมีเรื่องที่จะเล่าของฟาโรห์เวลาศพตายในท่าใดเนี่ยถ้าไม่รีบจัดระเบียบร่างกายเนี่ยมันจะแข็งนะครับสมมติว่าอยู่แบบนี้นะแล้วไม่ยอมเอาลงแบบนี้นะในช่วงที่ตายแรกเนี่ยมันก็จะอยู่แบบนี้ต้องรีบเอาลงฉะนั้นตาที่เวลาคนตายแล้วตาเปิดเนี่ยไม่ได้มีอะไรเลยนะไม่ได้มีอัลามัตเครื่องหมายเลยเพียงแต่ว่าเราเนี่ยปิดตาน้อยช้าไปร่างกายเนี่ยมันไปทำให้ร่างกายมันตึงไปแล้วอะครับจริงๆไม่มีอะไรครับครับตอนคือกาวอินนาลิลลาเนี่ยไม่ได้มีเงื่อนไขว่าต้องปิดตาไม่คือเราตั้งใจที่จะพูดตรงนั้นแต่ก็ไม่เป็นไรพูดได้เราพูดได้แต่มันไม่ใช่สุนัขนบีนะแต่เราทำได้แต่ว่าไม่ใช่สุนัขนบีว่าช่วงที่พอคนตายเนี่ยเขาตายเพิ่งตายปั๊บแล้วเอามือปิดตาเนี่ยแล้วกาวอินนาเนี่ยอันเนี้ยไม่ใช่เงื่อนไขนะครับแต่ว่าทำอย่างนี้ได้ไหมได้นะอนุโลมบูบ้านะฮะยากแต่บางคนตายไม่ต้องปิดเลยเขาหลับเขาหลับไปเลยก็มีเขาหลับไปเลยก็มีแต่บางคนต้องปิดนะครับปิดแล้วกดไว้สักพักหนึ่งหมายความว่าไงมันดีไม่ดีไม่เกี่ยวเรื่องลืมตาไม่เกี่ยวกับดีไม่ดีนบีบอกเครื่องหมายเดียวที่เป็นมายิทที่ดีคือเหงื่อเนี่ยเหงื่อจะขึ้นตามหน้าผากจะมีเหงื่อที่หน้าผากนบีบอกนี่คืออาลามัตของคนตายที่ดีแค่นั้นเองที่นบีบอกอยู่โรงพยาบาลเนี่ยไม่ถ้าอยู่ห้องแอร์ถ้าเหงื่อจะออกเนี่ยมันจะออกนะครับมันจะออกนะครับเคยเห็นไหมอยู่ในห้องแอร์นี่เหงื่อก็ออกนะครับแปลกไหมล่ะเหงื่อเป็นเม็ดเป็นเม็ดเลยนี่แหละตายดีเป็นมุกมินได้เห็นเป็นหน้าเป็นเม็ด
นั่นแหละนั่นแหละนั่นแหละนั่นเนี่ยห้องแอร์อัลเลาะห์ให้เห็นนะครับส่วนเรื่องหลับตาลืมตาตายไม่เกี่ยวรถชนตายตายแบบค้อนลูกตายไม่เกี่ยวว่าดีไม่ดีไม่เกี่ยวเลยแต่การคลอดลูกและเสียชีวิตกับกลายเป็นตายชะฮีทางด้านภาษาเพราะเนื่องจากว่าเจ็บเยอะคนที่เป็นโรคติดต่อและเสียชีวิตสมัยก่อนโรคอะไรโรคอะไรนะเขาเรียกโรคห่าเนี่ยโรคอะไรโอ้โหกาฬโรคตอนนั้นโอ้โหคนตายกันไอ้อย่างนั้นน่ะเขาเรียกว่าตายชะฮีดทางด้านภาษาคือชะฮีดเล็กจะทำสี่อย่างหรือว่าคนที่จมน้ำตายนี่เหมือนกันคนที่ตายแล้วอย่างโดนไฟไหม้อย่างเงี้ยฟ้าผ่าเขาเรียกว่าตายชะฮีดเล็กคือเขาก่อนตายเขาทรมานไงแต่ไม่ได้มีเงื่อนไขว่าอันนี้คือดีไม่ดีนะครับได้ครับถ้าสัตว์เลี้ยงเราเนี่ยครับตายเนี่ยเราสามารถกล่าวอินนาลิลลาห์ได้ไหมคืออินนาลิลลาฮิอินนาลิลลาห์เนี่ยผมไปอ่านในฟัตวาของเชคบินบาสนะครับอะไรของผมไปอ่านตอนฟัตวาที่ในหลวงรอเก้าเสียชีวิตเสร็จแล้วเนี่ยมันก็มีคำถามมาหาผมว่าคนต่างศาสนิกเสียชีวิตเนี่ยต้องอ่านอินนาลิลลาห์ได้ไหมนะฮะผมก็เลยไปค้นคำฟัตวาของเชคบินบาสเนี่ยได้บอกว่าการกล่าวอินนาลิลลาฮิวะอินนาอิลัยฮิราญูนแค่คนกาเฟรเนี่ยสามารถกล่าวได้เพราะถือว่าเป็นเบ่าของอัลลอฮ์เหมือนกันส่วนสัตว์เนี่ยก็จะมีแต่ส่วนสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดตระกูลสัตว์เดรัจฉานทั้งหมดไม่ว่าเราจะเลี้ยงหรือไม่เลี้ยงอันนี้ไม่มีสุนัขให้กล่าวกล่าวตอนเชือดนะฮะอะไรนะสัตว์เหรอไม่พูดไงมีดูอามันก็เชื่อใจกินไม่ได้ไม่ใช่เหมือนกันว่าว่าไหมสัตว์ที่กำลังป่วยแบบอ๋อสัตว์กำลังป่วยทรมานทำไมฮะอ๋อคืองี้กรณีที่อย่างแมวป่วยเราเลี้ยงแมวมาป่วยไปหาหมอเราขอดูอาให้แมวหายได้ไหมอันนี้ได้ไม่เกี่ยวไม่ต้องไปอ่านปฏิหาริย์นะไม่ต้องเดี๋ยวจ่ายอันนี้ดิเดี๋ยวถามอีกว่าแมวตายต้องละหมาดให้อีกเปล่าว่าไม่ได้เราไม่รู้ไม่เป็นไรครับไม่ต้องอ่านนะขอดูอาให้สัตว์เลี้ยงเราอันนี้ได้แต่ไม่ต้องไปอ่านสามกุลไปอ่านฟาติฮะไม่ต้องนะครับก็ตลอดรอบว่ามาชาเนี่ยกล่าวตอนไหนรู้ไหมครับเป็นสุนัขนบีบอกว่าเราเนี่ยเลือกทำสิ่งหนึ่งแล้วมันไม่ได้ทำไม่ได้ตามที่เราต้องการเอาใหม่นะผมเนี่ยจะมาที่นี่ผมบอกว่าเส้นทางเนี่ยรถไม่ติดเส้นทางเนี่ยรถไม่ติดปรากฏว่าผมเลือกแล้วเส้นทางเนี่ยรถติดผมกล่าวว่าไงครับก็ตลอดล้อหูมาช้าฝาล่ะอัลลอฮ์ได้ประสงค์สิ่งใดก็ตามอัลลอฮ์ให้เป็นอย่างนั้นไม่ใช่โอ้ติดอีกแล้วกล่าวนี้ไม่ได้ลงทุนค้าขายวันนี้เปิดร้านโอ้ขายไม่ดีโอ้วันนี้ไม่น่าเปิดเลยพูดอย่างนี้ก่อนแต่ละล้อหูมาช้าฝาละอัลลอฮ์ประสงค์สิ่งใดอัลลอฮ์ก็ให้เป็นไปตามอาจารย์ครับผู้หญิงถ้าเราอยู่บ้านเราละหมาดต้องกอมัดกันครับอ๋อมุสลิมเนี่ยพี่น้องถามว่ามุสลิมเนี่ยอยู่บ้านละหมาดต้องอีกอมาไหมการอีกอมาการอาซาและอีกอมาเป็นสุนนะมุอะกะดะก่อนละหมาดฟัรดูสำหรับผู้ชายนะครับผู้หญิงไม่ต้องผู้หญิงตักบีดละหมาดได้เลยครับไม่ต้องอีกอมาอ๋อรับบังนี่ได้ผลบุญสิรับบังบางนี่ตกมาจากชั้น2หรือบางตกมาจากชั้น2เลยต้องรีบรับหน่อยนะรับบางคือเดี๋ยวแป๊บนึงนะแล้วตอบให้กรณีของการรับอาซานเนี่ยกรณีของการรับอาซานเนี่ยเฮกมากมันอยู่ตรงนี้ผู้หญิงเนี่ยอาซานได้ไหมไปอาซานเดี๋ยวไม่ได้อันนี้ผู้ชายโอ้ถ้าผู้หญิงอาซานนี่ผู้ชายเต็มสุเหร่าเลยมุสลิมที่ไหนมาอาซานเนี่ยเสียงเพราะจังเลยผู้ชายอาซานนบีบอกว่าคนอาซานเนี่ยอาซานไกลไปถึงไหนเนี่ยสรรพสิ่งทั้งหลายที่ได้ยินเนี่ยได้ผลบุญหมดเลย
อ้าวแล้วผู้ชายคนอื่นไม่อาซานเนี่ยได้ผลบุญเนี่ยนบีบอกถ้าจะได้ผู้หญิงอ่ะอาซานไม่ได้เนี่ยเป็นมุอัซซินก็ไม่ได้แต่จะอยากจะได้ผลบุญเหมือนคนอาซานให้รับอาซานฉะนั้นการรับอาซานเนี่ยเป็นซุนนะห์มุอักกะดะห์ก็จริงอยู่แต่ผลบุญเนี่ยมากเท่ากับผลรับอาซานทั้งผู้หญิงผู้ชายเรียกว่าอาซานเนี่ยคนที่เป็นมุอัซซินเนี่ยบิลันเนี่ยนะอาซานเนี่ยเสียงไปถึงไหนก็ตามทุกสรรพสิ่งที่ได้ยินเนี่ยจะเป็นพยานในวันกิยามะห์แล้วเราอยากได้ผลบุญนี้ต้องรับอาซานนะครับเข้าใจนะตะกี้ถามการลืมเลยการละหมาดการละหมาดที่เราเคยเรียนมาครับต้องอ่านดุอากุนูอย่างนี้กุนูช่วงไหนเนี่ยโอเคซุบโบะอ๋อการกล่าวดุอากุนูซุบโบะในละหมาดซุบโบะเนี่ยเป็นทัศนะของมัซฮับชาฟิอียะห์มันไม่ใช่ตามละหมาดใช่มั้ยฮะอันนี้เดี๋ยวจะเล่าให้ฟังการข้ออิหม่ามชาวีเนี่ยเขามีความคิดว่าการเขามีหลักฐานตรงที่ฮะดิษนบีบอกว่าท่านรอซูลเนี่ยศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยักนูตุฟิศอลาติซุบฮีท่านนบีเนี่ยละหมาดกุนูดในละหมาดซุบฮ์เนี่ยฮัตตาฟะรอกัตดุนยาจนกระทั่งจากโลกนี้ไปนะดุอากุนูดจนกระทั่งจากโลกนี้ไปฉะนั้นตรงนี้เนี่ยก็เลยบอกกับพี่น้องว่าหะดีษส่วนนี้เป็นหะดีษที่ดออีฟแต่ว่าเป็นทัศนะของอิหม่ามชาฟีหรือมัซฮับของอิหม่ามชาฟีก็ตามทีเรามารู้ทีหลังว่าตรงนี้มันดูอากุนูดเนี่ยมันถือว่าเป็นหะดีษดออีฟมันก็ไม่มีอิหม่ามชาฟีบอกว่าอิซาซอฮัลหะดีษฟะฮุวะมัซฮับหะดีษบทใดซอฮีนั่นคือมัซฮับของฉันฉะนั้นในความเป็นจริงแล้วเนี่ยการอ่านดูอาในกุนาบซุดูอากุนูดในสุวรรณสุโบเนี่ยไม่มีในสุนัขของท่านนบีถ้าจะกุนูดต้องกุนูด5เวลาทีนี้ถ้าเราเนี่ยเกิดไปละหมาดมัสยิดที่เขากุนูดละหมาดสุโบนั่นแสดงว่าเขายึดในมัซฮับชาฟีก็ให้เกียรติเขาแต่เราเนี่ยยืนตรงๆเราก็ไม่ต้องไปยกมือถูกไหมฮะอันนี้ก็สามารถละหมาดร่วมกันได้การที่เราละหมาดร่วมที่มัสยิดที่อิหม่ามเขากุนูดซุบฮ์เนี่ยอันนี้เราได้ผลบุญมากกว่าเพราะหนึ่งเราไปสุราห์สองเราได้ยะมาห์ยะมาห์ที่สุราห์พร้อมกับอิหม่ามใน27เท่าส่วนสิ่งที่เขายึดอาจจะมีน้ำหนักน้อยกว่าสิ่งที่เรายึดนั่นก็แล้วแต่ภูมิในการที่ศึกษาหาความรู้นะก็ได้ครับกระทันหันไม่มีอะไรก็คือว่าขาดอากาศหายใจไปเลยถูกใช่บางคนก็อาจจะรู้สึกตายเหมือนทรมานนะมันทรมานอันนี้อยู่ที่เขาอามันของเขานะครับแต่เรื่องของการตายดีเนี่ยก็อย่างที่นบีบอกว่าหลังจากตายแล้วจะมีเหงื่ออยู่ที่หน้าผากครับอะไรนะฮะผิดรูปผิดร่างเนี่ยอันนี้ก็คืออามันของเขานะต้องบอกแต่เราพูดอะไรไม่ได้นะครับเราก็ทำให้ดีที่สุดเพื่อที่จะให้กระฝันได้ใช่ไหมมันผิดรูปผิดร่างไปเลยนะปิดยังไงนะรูปหน้าเขาปิดเรื่องนี้เราปิดก็ปิดได้ไม่ให้ดูก็ได้การดูมายิดเนี่ยนะครับจริงอยู่เนี่ยให้เรามีดูแล้วก็ไปดูอาแต่ว่ามายิดถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยเราไม่ได้เป็นอะไรกับเขาเนี่ยก็ไม่ต้องไปดูนะครับมุสลิมเนี่ยต้องไม่ไปดูมุสลิมเนี่ยดูมายิดผู้ชายได้แต่ผู้ชายเนี่ยจะดูมายิดผู้หญิงไม่ได้นอกจากว่าแต่งงานกันไม่ได้หรือเป็นมะห์รอมอันนี้ต้องมีมารยาทด้วยนะครับเข้าใจนะอย่างเช่นพ่อตายลูกสาวอาบน้ำมายิดให้ไม่ได้แม่ตายลูกชายอาบน้ำมายิดให้ไม่ได้เพศตรงข้ามที่อาบน้ำกันได้ก็คือสามีภรรยาเท่านั้นนะครับก็ต่อมานะครับคือจะเข้าไปร่วมอยู่ในงานเนี่ยครับงานมายัดเนี่ยจะช่วยจะญาติพี่น้องมายัดยังไงญาติพี่น้องนะให้สตางค์ครับทั้งในทั้งแล้วก็ใช่ทั้งมุสลิมก็ไม่ใช่หรือไม่ใช่มุสลิมก็ตามถ้าเป็นมุสลิมเนี่ยอย่าไปถามก็ว่านุ่มเอาจะแจกตังค์เท่าไหร่จะไม่ต้องไปยุ่งเลยเราเนี่ยเอาตังค์ไปให้เขาเขามีเด็กกำพร้าพ่อเขาตายก็เป็นเด็กกำพร้าเอาไปให้ตังค์อันนี้ให้ได้ส่วนพี่น้องต่างศาสนิกเนี่ยเราไปเยี่ยม
แล้วไปเยี่ยมญาติพี่น้องของผู้ตายนะแล้วก็เอาสตางค์ให้บอกว่าสตางค์เนี่ยช่วยเก็บให้กับครอบครัวของผู้ตายอย่าเอาไปทำพิธีกรรมบอกเขาด้วยแต่ให้ได้นะครับเพราะนี่คือเรื่องของสังคมนะครับมุสลิมเราเนี่ยไม่ได้ขี้เหน่นะไม่ได้ขี้เหนียวด้วยเราต้องให้เนี่ยเพราะอย่างเพื่อนร่วมงานเราเสียชีวิตหรือพ่อแม่เขาเสียชีวิตเราไปงานศพเขาไปปลอบใจเขาเอาสตังค์แล้วก็รีบกลับให้สตังค์เขาแล้วก็รีบกลับอันนี้ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรให้ได้ครับเพียงแต่บอกเขาว่าอย่าเอาสตังค์เนี่ยไปทำพิธีกรรมเอาไว้ให้ลูกหลานหรือไม่หลังจากที่เขาเผาไปแล้วหรือว่าฝังของคริสเตียนแล้วเราเอาตังค์ไปให้ก็ได้แล้วแต่นะครับได้เลยแต่น้ำจิตน้ำใจเราต้องให้นะนี่พี่น้องร่วมสังคมเรานะพี่น้องอย่าไปขี้เหนียวเรื่องนี้นะครับเพราะคนกาเฟสเนี่ยคนต่างศาสนาเวลามางานมายิดนะสิ่งหนึ่งที่เขามีและเราไม่มีคือเขาเอาซองใส่ตังค์ให้เราจริงนะแต่เราเนี่ยไปเขาเนี่ยเคอะเขินให้ได้ครับนี่คือเรื่องสังคมไม่ใช่เราไปนั่งทำพิธีกับเขาไม่ใช่ว่าเราเอาสตางค์เนี่ยไปทำเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมเขาอันนี้ไม่ใช่เราเอาไว้เพื่อเป็นเงินเรียนเด็กของลูกผู้ตายที่เขามีทิ้งเด็กกำพร้าอยู่หรือลูกยังเล็กอยู่นะครับบางทีพี่น้องต่างศาสนาน่าสงสารนะครับบางทีก็เหมือนเราอะบางทีเขาคนจนนะครับตังค์ทำพิธีกรรมก็ไม่มีใครสนใจหรือแหละอันนี้เกิดขึ้นจริงเนี่ยไม่ใช่ของเขาเนี่ยของเราโต๊ะละแบร์นี่ไม่ไปละหมาดให้อิหม่ามบอกไม่ละหมาดให้เพราะจนโต๊ะละแบร์บางคนบอกจนดังเสือกตายดูนี่เขาทิ้งเด็กกำพร้าไว้พ่อตายทิ้งเด็กกำพร้าไว้ไม่จัดการอะไรให้เพราะอะไรเพราะจนแต่ถ้าบ้านไหนที่คนตายเนี่ยเป็นบ้านเศรษฐีแล้วก็ตอระแบนี่ยาวตั้งแต่หน้าบ้านถึงสู้เราแจกซองละร้อยสองร้อยอย่างเงี้ยนี่เราเนี่ยเป็นแบบนี้เนี่ยอันนี้เนี่ยไม่ใช่เรื่องคณะไหนนะครับอันนี้คือเรื่องที่ไม่มีในอิสลามเรื่องของคนเนี่ยเวลาเขาตายเนี่ยนบีบอกว่ายังไงอิตอามูนะครับให้ทำอาหารนะไปยังครอบครัวยะฟัดให้ทำอาหารไปเลี้ยงครอบครัวยะฟัดเพราะยะฟัดเสียชีวิตอิหม่ามชาฟีอีบ้านเราเองเนี่ยอย่างน้อย1วัน1คืนอย่างมาก3วัน3คืนญาติคนข้างบ้านทำอาหารไปเลี้ยงครอบครัวของบ้านคนตายนี่อิหม่ามชาฟีอีเพราะคนตายกำลังอะไรกำลังเศร้าโศกเสียใจพี่น้องสังเกตไหมเวลาอ่ะสามีตายภรรยาก็ร้องไห้ตาแดงเราไปถึงกาแฟอยู่ไหนเนี่ยคอฟฟี่เมดอยู่ไหนอัลลอฮ์คนนี่สามีตายทั้งคนนี่มานั่งถามว่าคอฟฟี่เมดอยู่ไหนมันน่าโยนไหมเห็นปะนี่ใจเขาใจเราแล้วทีเราเนี่ยเกิดป้ามากของเราเสียชีวิตมีคนมาถามแบบนี้บ้างล่ะใจเขาใจเรานี่ไม่ใช่เรื่องคณะไหนเป็นสิ่งซึ่งมันควรไม่ควรเพราะนบีสั่งเองว่าให้เราถืออาหารไปให้ครอบครัวของผู้ตายไม่ใช่ถืออาหารไปให้คนมาเยี่ยมผู้ตายและคนมาเยี่ยมผู้ตายเนี่ยก็ควรมีมารยาทนั่นคือไปเยี่ยมเสร็จไปให้สตางค์เขารีบกลับอย่าให้เขาเดือดร้อนเข้าใจเนาะเราก็ต้องปฏิวัติสังคมเราอย่างนี้เหมือนกันนะครับกลับมาเรื่องได้ครับเมื่อมีความตายแล้วนะทีนี้เนี่ยครับเราไปติดหนี้เขาแต่หาเจ้าตัวเขาไม่เจอครับอ๋อทำทุกวิถีทางแล้วนะกรณีเรายังไม่ตายใช่ไหมเนี่ยใช่ยังไม่ตายยังไม่ตายนะเราก็ไปติดหนี้เขาไว้แต่ปรากฏว่ามันแปลกคือสมัยก่อนนะบางคนเคยได้ยินไหมโกงเงินเช็คไม่บาปใช่ไหมสมัยก่อนเนี่ยไปร้านโชว์หวยหยิบกันละเนรด้าเลยบอกเออขโมยของเช็คไม่บาปว่ะถั่วตัดมั่งอะไรบ้างหยิบเฉยทำเฉยบาปนะครับอันนี้ฮักกุนอาดัมยืมตังเขาก็ต้องคืนทีนี้ตอนเรียนตอนไหนเราก็ไม่รู้เอามาแต่ตอนนี้เราเตาบาเพราะว่าฮักกุนอาดัมมันต้องเอาของไปคืนติดต่อสุดท้ายแล้วไม่เจอนะต้องติดต่อทุกวิถีทางสุดท้ายไม่เจอทำไงเงินที่เอามาเนี่ยไปซะดะเกาะ
ป็นซอดาคอเลยเนี่ยยาลอฉันหาไม่เจอแล้วแต่ฉันซอดาคอและถ้าเจอฉันจะให้เขาใหม่ฉันจะให้เขาใหม่อันนี้แสดงถึงความบริสุทธิ์เราเหมือนกับอบูฮานิฟะลูกน้องไปขายผ้าที่มีตำหนิผ้าต้องขายแค่100ดิรัมไปขาย200ดิรัมอบูฮานิฟะถือเงินเดินหาคนที่ซื้อผ้าผ้ามีตำหนิไงแต่ไปขายเท่ากับผ้าที่ไม่มีตำหนิก็เดินหาหาไม่เจอ200ดิรัมซอดาคอห์เลยแล้วถ้าเจอเพื่อนของเรามาทวงหรือว่าเราทำทุกวิธีไปเจอญาติพี่น้องแล้วค่อยให้เขาใหม่นะครับไอ้สิ่งที่เราซอดาคอห์ไปก็เป็นของเราแต่ถ้าหากว่าเราไม่เจอเงินซอดาคอห์เนี่ยแสดงถึงความบริสุทธิ์ใจนะที่อัลเลาะห์ว่าเราหาเขาไม่เจอแล้วซอดาคอห์หมดเลยไม่ต้องไปเสียดายนะครับเพราะว่านี่คือสิ่งที่เราเคยโกงคนอื่นมาหรือว่าอาจจะลืมหรืออาจจะเผลอไผอย่างไรก็ตามแต่ตอนนี้ให้ตอบว่าแล้วก็เอาเงินไปคืนครับถ้าหาไม่เจอก็ซอดาคอห์ไปครับเป็นคำถามสุดท้ายนะครับครับการสวมใส่เสื้อผ้าเนี่ยท่านรอซูลศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมให้เรากล่าวถึงผมจำสำนวนไม่ได้นะกล่าวถึงกาซานีเนี่ยหมายถึงว่าเสื้อตัวเนี้ยเป็นพี่น้องนึกถึงภาษาไทยก็ได้นะขอบคุณอัลลอฮ์เนี่ยที่อัลลอฮ์ให้ใส่เสื้อแล้วใส่เสื้อของฉันเนี่ยเป็นการปกปิดเอาเราเนี่ยให้เรากล่าวออกมาแต่สำนวนนี้ผมไม่แม่นเนาะนะสำนวนนี้ไม่แม่นแต่ประมาณนี้ในมุสลิม24ชั่วโมงเนี่ยมีนะครับแต่ว่าไม่แม่นนะครับก็ขวาก่อนแล้วก็ซ้ายใส่ขวาก่อนแล้วก็ซ้ายอะไรกระซานีสักอย่างนึงผมก็ลืมเสื้อเนี่ยขวาก่อนนะใส่ขวาก่อนซ้ายแต่เท้าเนี่ยใส่ขวาเวลาถอดซ้ายก่อนนะใส่ขวาถอดซ้ายถุงเท้าก็เหมือนกันใส่ขวาแล้วก็ถอดซ้ายครับโอ้โหนี่บรรยายกันอย่างยาวนานนะก็ยังยาวนานมากนะทำวีลาในกับพี่น้องก่อนนะครับนะก็นะเจ้าภาพต้องถามเจ้าภาพก่อนนะถ้าอยากได้เล่มนี้ก็ทิงกะนะครับซื้อได้หรือซื้อวันหลังก็ได้นะครับเอามีมาฮะอยู่ด้านหลังแล้วก็ชัยฏอนก็เดี๋ยวเอาที่รถผมนะเราสั่งคู่มือขับไล่ชัยฏอนก็เอามาคือที่วันนั้นแม่เอามาเพราะเนื่องจากว่าไม่มีเลยแม้แต่เล่มเดียวผมเนี่ยได้มาเล่มเดียวเลยแล้ววันนี้ก็หมดดูอาที่นบีอ่านก็หมดเล่มนี้70บาท70บาทนะครับซื้อไปอ่านแล้วก็พี่น้องเคยซื้อไปให้คนนอนที่โรงพยาบาลนะรู้งี้อ่านก่อนตายก็ดีเขาก็เสียวๆเหมือนกันนะแต่เขาก็อ่านนะฮะ แต่เขาก็อ่านเนี่ยพออ่านไปวางไม่ลงเพราะว่าในตอนท้ายเนี่ยมันจะมีบุคคลใดบ้างที่ปลอดภัยจากฟิตนะให้พ้นจากหลุมฝังศพน่ะที่ไม่โดนลงโทษในหลุมฝังศพใครบ้างน่ะพี่น้องก็ไปศึกษาดูนะครับอินชาอัลเลาะห์วันนี้ไว้คงแค่นี้นะครับนะวะบิลลาฮิตอฟีกวัลฮิดายะฮ์อัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ์